สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการก้าวสู่เสรีภาพนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่9พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2558นะครับยังเป็นประเด็นที่ทั้งสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ให้ความสนใจกันเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคดีการเสียชีวิตของหมอหยองเนี่ยนะครับก็เป็นหมอดูชื่อดังที่พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยรู้จักกันแล้วก็เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแอบอ้างสถาบันเบื้องสูงเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเรียกรับผลประโยชน์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับรายการของเราเนี่ยก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องประเด็นของหมอหยองนี่แหละครับก็วันนี้เราก็มีวิทยากรที่ประจำรายการของเราอยู่นะฮะก็คือพี่โด่งอัตชัยอนันตเมฆครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โด่งครับเกี่ยวกับเรื่องของหมอหยองเนี่ยมันยังไงครับเรื่องราวมันเป็นยังไงเพราะว่ารู้สึกว่าทั้งสื่อสารมวลชนก็จะให้ความสนใจคนเสื้อแดงก็ให้ความสนใจมันเกี่ยวข้องมันโยงใยมันคอร์รัปชันมันมีการทุจริตอะไรยังไงแบบไหนครับเรื่องนี้ที่คนมันพูดกันเยอะนะทั้งเมืองเพราะมันประหลาด มันมีเรื่องอะไรที่ประหลาดเยอะแยะนะครับเรื่องสาเหตุการตายของหมอหยองตายมั่งไม่ตายมั่งข่าวลือนะและโยงไปถึงเรื่องอุทยานราชพักเรื่องแปลกๆมันเยอะนะครับรวมไปถึงขชาชาติด้วยนะฮะที่หนีออกนอกประเทศแล้วตอนนี้ก็บอกว่าไม่หนีหนีมั่งไม่หนีมั่งข่าวนี่ออกมาสับสนไปหมดแล้วก็ส่วนมากก็จะโดนโทษนะครับจากฝ่ายทหารมั่งอะไรบ้างว่ามั่วเรื่องนี้มันยิ่งทำให้คนรู้สึกว่าอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับมันก็เลยกระจายไปทั่วแล้วตอนนี้มันเป็นเรื่องที่โอละพ่อแล้วเป็นเรื่องขำขันประเทศไทยแล้วนะฮะเรื่องของการเสียชีวิตของหมอหยองซึ่งจริงๆมันเป็นปลายเหตุไอ้เรื่องนี้มันการโดนจับของหมอหยองและคณะเนี่ยมันโยงไปถึงตอนแรกมันไบฟอร์มัมก่อนใช่ไหมครับมันก็เป็นเรื่องแค่ประเด็นโอเคไบฟอร์มัมอ่ะใช่ไหมฮะมันก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วก็โยงไปมันก็โดนตำรวจครับจำได้ไหมมันก็โดนตำรวจมีโดนอะไรว่าไปก็เห็นตำรวจเห็นตำรวจโดนจับกันไปก็สองสามคนที่เกี่ยวกับเรื่องใบฟอร์มมัมโดนที่เขาบอกว่าอะไรผูกคอตายครับนะฮะผูกคอตายยังไงมันก็มีเงื่อนไขอย่างเช่นคนท่านเสรีพิสุทธิ์ก็ออกมาพูดบอกว่าคุณผูกคนผูกคอตายยังไงไปตายโรงพยาบาลคุณเคยเห็นไหมคือคนผูกคอตายต้องตายตรงนั้นใช่ไหมใช่ไหมใช่ไม่ใช่มันไปตายโรงพยาบาลมันปุ๊บไปยังไงเขาไปช่วยทันเหรอหรือยังไงก็ไม่ได้ก็บอกไม่ได้ช่วยทันนี่ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วไปบอกว่ารายงานว่าไปตายโรงพยาบาลแล้วมันผูกยังไงฮะถึงได้ไปตายโรงพยาบาลใช่ไหมครับนอกจากว่าเออกำลังผูกอยู่แล้วเข้าไปช่วยไอ้อย่างนี้นะฮะไอ้นี่บอกผูกอยู่ปรากฏยังมีไปตายโรงพยาบาลเนี่ยนะมันแปลกๆแล้วข่าวมันก็สอดคล้องกับข่าวลือว่าโดนกระทืบตายในคุกทหารเนี่ยนะครับมันก็เลยโยงยาวไอ้นั่นคือเรื่องไบฟอร์มัมนะครับทีนี้ไอ้ไบฟอร์มัมเนี่ยผมพูดมาตั้งแต่ก่อนมันเป็นแค่ต้นเหตุครับผมได้พูดมาตลอดว่าระวังเรื่องนี้มันจะโยงไปคืออุทยานราชพักซึ่งที่พูดประเด็นนี้นะฮะคนที่จุดประเด็นที่ผมให้ผมพูดออกมาเนี่ยไม่ใช่ใครนะคือผบ.ทบ.คนปัจจุบันเนี่ยธีรชัยนาควานิชเนี่ยมันยังไงฮะคุณจำได้ไหมว่าอยู่ดีพอธีรชัยขึ้นมาเป็นผบ.ทบ.ใช่ไหมครับสิ่งที่ธีรชัยทำคืออะไรฮะไปลื้อทุกอย่างที่อุดมเดชทำและประเด็นสำคัญที่รู้สึกเหมือนจะพยายามปิดข่าวว่าประเด็นสำคัญหลักๆที่ธีรชัยทำเนี่ยมันมี3เรื่องใหญ่ๆครับคือ1ไอ้เรื่องพระบรมรูปร5ใช่ไหมฮะที่มีอะไรมากั้นแล้วก็ค่อยไปลื้อครับนะแล้วเรื่องน้ำพุนะน้ำพุที่หน้ากองทัพบกแล้วก็เรื่องย้ายคนนะซึ่งไอ้ย้ายคนเนี่ยนะมันโยงไปอีกคือว่าไอ้คนที่ย้ายอุดมเดชเนี่ยก่อนจะหลุดบทเกษียณจากผบ.ทบ.เนี่ยก็มีการเซ็นย้ายนะตำแหน่งสำคัญ3คนครับใน1และ2ในนั้นคือผู้ต้องหาขณะนี้คนหนึ่งคือขชาชาติเนี่ยตอนนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้นะตอนนี้ข่าวสับสนมากแต่ผมเชื่อว่าอยู่พม่านั่นแหละครับนะครับแต่ก็เห็นในข่าวว่าอยู่ที่พม่าก็หนีออกไปทางด่านแม่สอดเออนะแต่ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยไอ้โฆษกกรมตำรวจบอกว่าไม่รู้ยังไม่ได้รับรายงานตั้งแต่ก่อนหน้านี้รายงานจากกรมตำรวจนะก็บอกแล้วว่าหนีไปทางนู้นแล้วก็มีภาพถ่ายมีวิดีโอครับซึ่งมีทหารที่ชายแดนเนี่ยนะเขารายงานกับผบ.ทบ.ไปเรียบร้อยแล้วนี่คือเนื้อข่าวที่มันออกมาก่อนหน้านี้สุดท้ายขนาดนี้โอละพ่อนะกรมตำรวจไม่รู้เรื่องครับและไอ้ผบ.ทบ.เนี่ยนะแม้กระทั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยประวิตรวงสุวรรณเนี่ยครับมันซื่อบื้อนะคือมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยชีวิตเราไปถามเนี่ยชาวบ้านชาวเมืองเขารู้กันหมดทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วแต่ประวิตรงงนะไม่รู้เรื่องตลอดเลยนะยังไม่ได้รับงานซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบประหลาดครับนะ
ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้คือเดี๋ยวนะฮะผมต้องหาชื่อความจำไม่ค่อยดีนะสู้อาจารย์สุรชัยไม่ได้จะจำชื่อคนมันนะฮะอ๋อโทษนะอยู่ในนี้อยู่ในนี่ฮะก็ที่แปลกๆเนี่ยมันมีตั้งแต่นะฮะพลตรีสุชาติพรหมใหม่นะแล้วก็อันนี้คู่กันกับคชาชาตินะพันเอกคชาชาตินี่คู่กันคือที่อุดมเดชเซ็นสั่งย้ายในช่วงเวลาที่ก่อนจะเกษียณแล้วก็ธีรชัยนาควันนี้พอได้รับตำแหน่งเซ็นยกเลิกย้ายสองคนนี้กลับไปที่เดิมนะเพราะนี่โดนย้ายไปในตำแหน่งที่ดีนะทั้งคชาชาติทั้งสุชาติพรหมใหม่เนี่ยสุชาติพรหมใหม่ไปคุมลาบ11นะครับแล้วก็คชาชาติก็ไปอยู่ในตำแหน่งคุมกำลังของฐานปืนใหญ่นะครับคือย้ายไปอยู่ตำแหน่งที่ดีทั้งคู่และสองคนนี้มีผลงานมากมายนะฮะตั้งแต่ร่วมกันรัฐประหารปี57แล้วก็ร่วมฆ่าเสื้อแดงปี53ครับไอ้2คนนี้ผลงานดีมากนะสำหรับเนี่ยแล้วก็ต้องโยงไปเลยว่าเป็นศิษย์เป็นน่าจะสนิทสนมแล้วก็เป็นคนที่รักใคร่กับประวิตรวงษ์สุวรรณนะเป็นเรียกเป็นลูกม่อนะแล้วก็โด่งคือโด่งเป็นตัวขั้นอีกทีนึงแล้วก็มาสุรชาติกรมใหม่กระชาชาติอันนี้สนิทมากคือตอนนั้นเนี่ยเซ็นย้ายกลับไม่เท่าไหร่ครับทีนี้ย้อนกลับไปเรื่องที่ธีรชัยนาควานิชเนี่ยย้ายสองคนนี้กลับมาอันนั้นเรื่องยังไม่แต่ว่าเป็นเรื่องใหญ่นะเป็นหนังสือพิมพ์ลงเรื่องใหญ่แต่นี่เรื่องเล็กๆนะที่ผมไปจับประเด็นก็คือว่าเอ้าธีรชัยไม่ได้ลื้อแค่นี้ธีรชัยไปลื้อททบ5ด้วยครับไปย้ายผอ.ททบ5เนี่ยออกแล้วเอาคนตัวเองนั่งแล้วไปลื้อเรื่องโครงการราชพักทั้งหมดเลยแต่เป็นข่าวเล็กเป็นข่าวประกอบครับผมจับประเด็นนี้แล้วครับที่ผมบอกว่าเรื่องนี้นอกจากไอ้ใบฟอร์มัมเนี่ยมันจะโยงไปหาอุชานัทและตอนนี้มันโยงนะจากหมอหยองเนี่ยหมอหยองไม่ได้คดีเดียวไม่ใช่เรื่องใบฟอร์มัมอย่างเดียวนะหมอหยองนี่เอาทุกเรื่องกันนะโดนอุชานัทและอุทยานราชพักเนี่ยเป็นประเด็นที่เพราะว่าไอ้ใบฟอร์มัมเนี่ยมันเป็นเอกชนนึกออกไหมไปทำเสื้อทำอะไรก็มีตำรวจมั่งๆอะไรก็มั่งนะมีทหารคนเดียวเองนะแต่สุดท้ายเนี่ยพอไปถึงอุชานัทราชพักมันเป็นโครงการของทหารนะครับที่ทำเนี่ยแล้วก็ไอ้ผอ.โครงการนี้ก็คืออุดมเดชครับนะครับแล้วทหารนี่เกี่ยวโยงทั้งสิ้นแล้วเสร็จแล้วพอเรื่องนี้มันแดงออกมาเนี่ยนะมันโยงไปถึงทหารที่บอกอ่ะเนี่ยแล้วมันก็ใกล้ชิดบิ๊กโด่งครับนะสุดท้ายตอนลื้อเรื่องไบฟอร์มัมยองไม่ตายนะฮะโดนกระทืบตายไปกี่คนไม่เป็นไรยองยังอยู่ครับแต่สุดท้ายพอมาลื้ออุทยานราชพักหยองใจเสาะตายทันทีแล้วหมอหยองนี่มันไปเกี่ยวอะไรกับเรื่องของอุทยานราชพักเพราะว่าตอนแรกนี่ก็มีการแจ้งข้อหาหมอหยองว่าไปแอบอ้างพระบรมเพื่อที่จะไปแสวงหาผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของโครงการไบฟอร์มัมอุทยานราชพักนี่เป็นโครงการของพระบรมเหมือนกันครับเป็น2 อันเลยเป็นของพระบรมเหมือนใช่เป็นทั้งคู่เลยฮะนะเป็นโครงการที่พระบรมทรงดำริขึ้นมานะครับแล้วก็ไอ้อุดมเดชก็ไปรับสนองครับนะไปเอาหน้าเอาตากันไปแล้วบอกรับทราบมาตั้งนานแล้วว่าทตบนี่รับเงินจากกองทัพบกมาเป็นพันล้านนะครับไปเบิกเงินภาษีมาทำแต่ก็ยังเปิดให้ทตบ5รับบริจาคครับแล้วก็เรื่องนี้ทั้ง2เรื่องออกมาจากปากเบียร์ช้างทั้งคู่นะครับทั้งไอ้ใบฟอร์มัมทั้งอุทยานราชพักและหมอหยองก็เป็นคนที่เชื่อมกับเบียร์ช้างทั้งสองโครงการครับนะครับเพราะนั้นตัวคีย์สำคัญคือหมอหยองเนี่ยนะครับเพราะนั้นการคือมันถึงเวลาแล้วล่ะหมอหยองจะต้องไปก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนก็บอกว่าหมอหยองเนี่ยเสียชีวิตไปก่อนแล้วนะครับหลายท่านก็วิเคราะห์กันแบบนี้บอกตายแล้วล่ะอย่างนั้นก็แสดงว่าพี่ดุ๋งก็มองว่าการเสียชีวิตของหมอหยองเนี่ยน่าจะเป็นการเสียชีวิตจากการถูกฆ่าปิดปากว่างั้นเถอะหรือเปล่าผมไม่อาจจะฟันธงแบบนั้นได้นะแต่ว่ามันน่าสงสัยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมาสงสัยไงเดี๋ยวประเด็นแรกก่อนว่าหมอหยองเนี่ยหลายคนฟันธงบอกว่าตายไปนานแล้วนะครับหลายคนก็วิเคราะห์แบบนั้นแต่ผมอ่ะมีความคิดว่ามันไม่สมเหตุสมผลครับคือคนอื่นเนี่ยจะเป็นลักษณะของได้ข่าวมาแต่ของพี่เนี่ยพวกนั่งเทียนพี่จะ ตัดฟังรายการก็เป็นเชิงวิเคราะห์ครับคือมันไม่สมเหตุสมผลคืออะไรนะเพราะว่าถ้าหมอหยองเสียชีวิตเนี่ยคนที่ได้รับประโยชน์ที่สุดก็คือไอ้พวกที่ร่วมกับหมอหยองทั้งหลายที่ยังไม่โดนจับก็หมอหยองก็ถือเป็นพยานคนนึงที่สำคัญด้วยเพราะมันจากนั้นมันต้องอยู่แล้วมันเหลือคนเดียวแล้วด้วยครับเพราะอีก2คน3คนนั้นตายหมดแล้วก็โดนลือกระทืบตายนะฮะมันเท้าไปนิดนึงเท้าหนักไปหน่อยตายแต่หมอหยองนี่เกือบนะจำได้ไหมว่าหมอหยองนี่เกือบแต่ว่ามีคนไปช่วยเอาลงไปโรงพยาบาลอย่างดีเลยประคบประงมเลยแม้กระทั่งไอ้ไพบูลย์คุ้มฉายายังออกมานะครับบอกว่า
กลบข่าวลือที่ว่าหมอหยองตายนะออกมาพูดเลยโอ้ยหมอหยองนั่งกินโจ๊กอยู่ไม่เป็นไรโอ้ข่าวลือแล้วเถอะก็เห็นออกมาปฏิเสธอยู่พลเอกไพบูลย์แล้วผมเชื่อว่าไพบูลย์พูดในเรื่องจริงครับเพราะถ้าหมอหยองตายแล้วไพบูลย์ออกมาพูดอย่างนี้มันบ้าเปล่าเพราะสักวันมันต้องเฉลยใช่มั้ยครับว่าเพราะหมอหยองถูกควบคุมตัวถ้าหายไปก็ต้องมีเหตุครับนะแล้วมันหายไปไหนมันหายไปเฉยๆไม่ได้นะมันยังไงวันนึงถ้ามันตายจริงเนี่ยไพบูลย์ไม่กล้าพูดแต่แสดงว่าสิ่งที่โอ้เห็นกินโจ๊กเนี่ยแสดงว่าไพบูลย์พูดความจริงผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแสดงว่าหมอหยองก็ยังอยู่ดีและกินโจ๊กได้ด้วยครับนะแล้วอยู่ดีๆหมอหยองก็อาการหนักทันทีทันใดวันที่5 6วันที่7ตายเลยหลังจากที่กินโจ๊กหรือเปล่าหลายวันอยู่หลายวันหรือกินทุกวันก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เหนียวมะม่วงนี่ห้ามแล้วนะนะเหนียวมะม่วงนี่ต้องระวังอะไรมีอะไรบ้างนะเหนียวมะม่วงมีแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานแล้วก็โจ๊กอีกอันนี้โจ๊กอีกฮะโจ๊กติดเชื้อในกระแสเลือดโอ้โหแต่ว่าเนี่ยมันก็เลยอยู่ที่ถูกปรับตายแล้วเหตุที่ตายเนี่ยนะฮะต้องไปดูหมอว่ามันมีเรื่องประหลาดเยอะนะลำดับเหตุการณ์ในหมอหยองวันที่5 6เนี่ยนะฮะก็บอกว่าไข้ขึ้นสูงกระสับกระส่ายนะก็รายงานแพทย์ก็ว่างั้นนะนะแล้วก็พยาบาลก็จ่ายยาแล้วให้นอนพักยาพาราป่ะเขียนก็บอกว่ามีแต่ยาพารานะฮะให้ไปยาแล้วนอนพักเสร็จแล้วอยู่ดีวันที่7ตายเลยนะฮะแล้วทีนี้เขาบอกว่ามันเขาบอกว่าที่ตายเนี่ยนะฮะไปชันสูตรแล้วเดี๋ยวไอ้เรื่องชันสูตรนี่มีต้องพูดอีกนะครับไปชันสูตรวันที่8วันที่7ตายวันที่8ชันสูตรบอกว่าสันนิษฐานว่านะฮะสันนิษฐานนะครับนะว่าระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลวและด้วยการติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับซึ่งอ่ะคุณมีเชื้ออะไรในโลกนี้ที่มันติดปุ๊บปั๊บตายภายใน3วันมันก็ไม่ มีนะฮะมันมีไหมมันมีแค่เชื้อไข้หวัดซาที่ว่ามันก็มันก็ไวหน่อยแต่ว่าไอ้เรื่องของการติดเชื้อในกระแสเลือดแต่ถ้าก็พูดถึงว่าเราฉีดยาปฏิชีวนะอะไรเข้าไปก็มันก็สามารถที่จะรักษาหายได้แต่ว่ามันเชื้ออะไรวะ3วันตายมันเชื้ออะไรวะเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาแล้วมันต้องอีโบลาหรือมันเป็นอีโบลายังไม่3วันเลยนะหรือเชื้อนี้มันจะมีเฉพาะที่อยู่ในคุกในค่ายทหารหรือเปล่าอ๋อมันมีสิมีเชื้อแบบนี้ในโลกฮะ3วันตายมีครับแต่เป็นเชื้อที่อยู่ในอาวุธเคมีครับเคยได้ยินไหมอาวุธเชื้อโรคของอิรักเนี่ยคุณเคยได้ยินไหมอาวุธเชื้อโรคมันมีนะครับเขาทิ้งลงไปในข้าศึกนะครับแล้วไอไวรัสพวกนี้สามารถไปทำลายฆ่าคนตายได้ภายใน3วันนี่เป็นอาวุธของทหารนะครับเอ๊ะหรือเป็นเชื้อนั้นเอ๊ะมันเป็นอาวุธของทหารด้วยนี่เอ๊ะยังไงฮะไอเชื้อนั้นไม่ได้อยู่ตามอากาศทั่วไปนะครับเขาต้องไปตัดแต่งพันธุกรรมและทำโดยเฉพาะครับเพราะฉะนั้นผมคิดอยู่อย่างเดียวว่าตอนนี้ไอ้เชื้อที่มีเนี่ยโอกาสที่ผมรู้จักเนี่ยก็คือเชื้อที่อยู่ในอาวุธแต่ถ้าเกิดภาพเหล่านั้นถ้าเกิดจะว่าก็ว่าก็หลายๆคนเขาก็ยังตั้งข้อสังเกตว่าหมอหยองถูกวางยาหรือเปล่าก็นี่ไงอืมถูกก็ที่ผมบอกคุณเนี่ยไอ้เชื้อตัวนี้ใช่ไหมปกติมันก็อยู่ในอาวุธชีวภาพได้ถูกไหมครับแต่เชื้อเหล่านี้มันสามารถมันจะมาดัดแปลงเป็นยาพิษสมัยนี้มันมีเยอะแยะไงถูกไหมฮะแต่อยู่ดีๆมันจะมาให้หมอหยองรับประทานหรือเข้ามาในตัวหมอหยองโดยไม่มีใครวางเนี่ยมันมาได้ยังไงไอ้ชีวภาพที่ผมบอกคุณเนี่ยอันนี้ผมคิดนะว่าเชื้อโรคแบบนี้ลักษณะมันมีจริงๆนะครับแล้วอาวุธชีวภาพพวกนี้คุณอย่าคิดว่าทหารก็ไม่มีใช้นะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นความลับทางการทหารอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เนื่องจากว่าแพทย์เขาไปสูตรแล้วว่าอันแรกผมก็เชื่อแพทย์ถ้าเป็นยาพิษจริงๆแพทย์ก็ต้องโกหกถูกไหมครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะมันไม่มีเชื้อโรคอะไร3วันตายมีไหมมันไม่มีมันไม่มีนะนะก็ต้องเป็นคือเชื้อเดียวกันกับจอมพลสฤษดิ์เชื้อเดียวกันกับลุงสมบัติหรือเปล่าเออสงสัยนะแต่เขาก็อ้างว่าหมอหยองนี่ร่างกายอ่อนแอนะอายุยังน้อยกว่าผมเลยอายุแค่57นะเอาโอ้ยมากกว่าผมอีกอ่ะ57อ๋อใช่ๆอายุมาก57หรือ52ผมจำไม่ได้อันนี้ถ้าจะจำผิดต้องขออภัยแต่แกฝ่าปีนมาแล้วนะแกไม่ตายนะแกแข็งแรงครับฐานหนุ่มๆตายหมดอ่ะเออฝ่าดงตีนมาเนี่ยแกยังรอดเลยแสดงว่าแกแข็งสินะฮะครับแต่มาตายเรื่องนี้นะตายเพราะโจ๊กตายเพราะโจ๊กเออนะฮะก็ไม่รู้ยังไงตายแบบโจ๊กๆด้วยแล้วกระบวนการอื่นๆมันก็ผิดปกติครับแล้วมันเป็นอะไรกันฮะคนที่ตายคุกทหารเขามีระเบียบเหรอต้องเผาเลยไหมตายปุ๊บเผาปั๊บเหรอเอออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตที่คนที่เขาสังเกตว่าเอ๊ะทำไมหมอหยองเสียชีวิตไปแล้วก็มีการชันสูตรแต่ว่าท
ทำไมครอบครัวไม่มีการจัดงานศพไม่มีการเชิญรีบรีบญาติพี่น้องไม่มีการเชิญครอบครัวเป็นอิสลามป่ะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ครับอิสลามต้อง24ชั่วโมงก็เผาที่วัดอะไรผมจำชื่อไม่ได้ก็เป็นวัดอยู่ทางแถวในกรุงเทพเนี่ยแหละแล้วก็ตายปุ๊บก็รู้สึกว่าจะสวดก็ไม่สวดสวดก็ไม่สวดมันก็แปลกคือศาสนาอะไร3คนนี้บังเอิญทีนี้ผมยังสงสัยอุยกูที่อยู่ตอนนี้ถ้ามันตายต้องเผาเลยไหมผมไม่รู้แต่แน่นอนอ่ะหมอหยองเขาเป็นพุทธเนี่ยนะครับเพราะว่าอย่างเวลาทรงเจ้าเขาก็เป็นร่างทรงของบูรพกษัตริย์เป็นร่างทรงของเป็นร่างทรงของเทพอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เป็นร่างทรงของพระพิฆเนศด้วยเขาแสดงว่าเขาไม่ใช่อิสลามแน่นอนไม่ใช่อิสลามแน่นอนแล้วทำไมเขาถึงเผาเร็วแล้วอีก2คนก็เหมือนกันนะฮะสรุปแล้วเนี่ยคนที่เสียชีวิตในคุกของทหารคือมณฑลทหารบกที่11ไอ้มณฑลทหารบกที่11มันเพิ่งสร้างนะคุณรู้ไหมครับไม่ใช่มันมีมานานแล้วนะสมัยยิ่งลักษณ์ก็แปลกนะเขาอุตส่าห์สร้างคุกให้คนคดีการเมืองไปอยู่นะฮะเพื่อผ่อนปลนครับแต่พอมาสมัยนี้มันสร้างคุกเพื่อกระทืบ เพื่อกระทืบคน เพื่อเอาไปเป็นคุกลับ ไอ้นี่มันคุกลับสมัยนาซีนะคุณนะ ลักษณะนี้หนึ่งคือว่าเป็นคุกที่นะโดนจับก็ทหารถูกไหมครับคนจับไอ้หมอยองก็โทษคนควบคุมก็คือทหารไอ้คนชันสูตรไอ้คนเห็นศพคนแรกก็เป็นทหารครับนะครับไอ้คนถูกกล่าวหาก็เป็นทหารไอ้เชื่อมโยงกับหยองก็เป็นทหารครับใช่ไหมครับฮะมีหมอหยองไม่ใช่ทหารคนเดียวนั่นน่ะสิ สงสัยมันเป็นพวกนะเชื้อที่ตายตรงนั้นมันเชื้อเพราะไม่ใช่ทหารเป็นเชื้อเพราะไม่ใช่ทหารสงสัยเพราะทหารรอดหมดนะคุณเห็นไหมทหารรอดหมดนะคาชาชาติก็หนีได้สุพลตรีสุชาติรมใหม่หายไปไหนก็ไม่รู้ครับนะฮะนี่พลตรีพิสิทธิ์ศักดิ์เสนีวงศ์อยู่นี่ล่าสุดประกาศเพิ่งปลดริบเครื่องราชเขาเรียกว่าฟันคอริบราชบัตรถ้าเกิดว่าเป็นภาษาศักดินาสมัยก่อนนะอันนี้ก็แปลกฮะเพิ่งมาปลดเนี่ยแต่คนตายไปแล้วก็ทั้งปลดทั้งริบเครื่องราชจริงๆยังไม่มีข่าวว่าตายนะนะฮะแต่มีใบมรณบัตรสมศักดิ์เจียมเอามาออกมีใบมรณบัตรครับนะไปเรียบร้อยตั้งแต่นู่นนะฮะ17เดือนคนแรกเลยมั้งพิสิทธิ์ศักดิ์นี่นะฮะแต่เพิ่งมาปลดปรากรมไม่รอดครับนะฮะเป็นตำรวจเลยไม่รอดนะฮะพลตีพิสิทธิ์ศักดิ์นี่ปรากฏโดนปลดครับนะยังไม่มีข่าวตายนะแต่มีใบมรณบัตรแล้วก็รู้สึกข่าวจะออกมาเมื่อวานนี้ที่เรื่องเกี่ยวกับการคือเป็นข่าวราชกิจจานุเบกษาเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าให้ปลดพลตรีพิสิทธิ์ศักดิ์เสนีวงศ์ณอยุธยารองผู้บังคับหน่วยมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ออกจากราชการก็คือถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ก็คือหน่วยเป็นหน่วยมหาดเล็กราชวัลลบนี่มันก็แน่นอนแล้วว่าเป็นของพระบรมทีนี้เนี่ยนะครับมันก็บอกว่ามันก็มีการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่16ตุลาคมปี2558อ๋อคือวันตายเขาแล้วแหละครับผมนะฮะซึ่งเป็นวันที่มีคำสั่งพักราชการเนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงกระด้างกระเดื่องขัดพระราชบัญทูลพระราชบัญทูลนี่น่าจะเป็นขัดกระแสรับสั่งหรือเปล่าสงสัยฮะแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาแอบอ้างพระราชกระแสใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้องเป็นภัยต่อความมั่นคงสถาบันทั้งนี้ตามข้อ4ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการบรรจุปลดย้ายเลื่อนและลดตำแหน่งข้าราชการกลาโหมพ.ศ.2502และข้อ2ของระเบียบกระทรวงกลาโหมด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรดำรงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ก็มีการโปรดเกล้าแล้วฮะเอาสั้นๆมีการโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตั้งแต่ชั้นทวีตติยพรช้างเผือกทวีตติยพรมงกุฎไทยแล้วก็เครื่องราชต่างๆที่เคยได้รับพระราชทานไป ก็เรียกกลับหมดฮะพิสิทธิ์ศักดิ์เนี่ยตายใบมรณบัตรในลงวันที่18ตุลาครับแต่อันนี้คือปลดออกจากราชการวันที่16ครับปลดออกจากราชการวันที่16ยังไม่ตายยังก็อาจจะช้ำใจกำลังโดนซ้อมทั้งช้ำใจช้ำตัวช้ำใจแล้วมันตกตัวนะตุบตับตุบตักเข้าไปอาจจะโดนนวดอยู่18ก็เลยเสียชีวิตนะใบมรณบัตรลงที่18แล้วก็โดนปลดตั้งแต่16นะฮะแต่ก็ได้ข่าวมาว่าก็โดนไปเยอะเหมือนกันแล้วก็ปรากฏดังกว่าแล้วไอ้เนี่ยเราคาดเดานะมันไม่ได้มีข่าวว่าโดนกระทืบนะคนนี้ตายได้ยังไงไม่มีใครรู้พิสิทธิ์ศักดิ์เนี่ยฮะทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยนะฮะมีแต่ข่าวโดนปลด
ครับแล้วก็ใบมรณบัตรตัวจริงๆตายหรือยังเออก็ยังไม่รู้ยังไม่เห็นยังไม่เห็นศพแล้วถ้าตายแล้วจริงๆตายแล้วตายได้ไงเพราะมันมีหมายเลขควบคุมตัวครับคืออยู่ในนี่ฮะหมายเลขควบคุมตัวก็คืออยู่ในคุกทหารนะมีหมายเลขผู้ต้องหาอืมนะครับเอาโทษนะมีหมายจับของศาลกรุงเทพก็เรียกว่าถูกควบคุมตัวไปยังมณฑลทหารบกที่11ครับหมายเลขของเขาเนี่ยนะฮะคือหมายเลข 28/2558 ไอ้มณฑลทหารบกที่11เนี่ยคุณสังเกตนะปีนี้มันจับคนแล้วทำไมมันถึง28คนแล้ว29หมอหยองเอาโทษนะ27นี่ปากรมครับนะ29นายจีระวงนะฮะ30นะครับ30นี่หมอหยองครับนะครับปรากฏว่าเลขมันกระโดด28เนี่ยคือมันต้อง27 28 29 30ถูกไหมกลายเป็น27แล้วข้ามไป29แล้วก็30เลยก็28เนี่ยเป็นของนายพิสิทธิ์ศักดิ์นี่แหละแต่โดนถอดออกไปอยู่ดีเลขมันกระโดดเลขหมายจับมันกระโดดที่โดนควบคุมตัวอีกเลขมันหายไป1ชุดเพราะฉะนั้นพิสิทธิ์ศักดิ์เนี่ยตายยังไงอันนี้เป็นเรื่องแปลกนะครับส่วนปรากรมผูกคอตายนะฮะผูกที่นี่ห้อยลิ้นแล้วคนพบห้อยอยู่แต่ไปตายโรงพยาบาลไอ้ปากรงนี้ก็แปลกนะฮะ แล้วก็มาหรือตอนที่เขาขนไปอาจจะยังมีลมหายใจอยู่หัวใจยังเต้นอยู่อย่างนั้นหรือเปล่าเป็นอย่างนั้นแต่มาดูเนี่ยผมเชื่อเสรีพิสูจน์หรือว่าคนบ้าอะไรผูกคอตายตรงนี้ไปตายโรงพยาบาลใช่ไหมวะผูกทั้งคืนคุณคิดดูผูกทั้งคืนยังไม่ตายไปตายโรงพยาบาลวันรุ่งขึ้นเอาสิมึงทนหน้าดูนะฮะทนหน้าดูแล้วก็บอกว่ามันจะผูกตรงไหนเพราะว่าห้องขังมณฑลทหารบกที่11เนี่ยมันไม่เหมือนห้องขังทั่วไปนะมันไม่มีลูกกรงไงมันเป็นห้องใช่ไหมบล็อกอย่างนั้นมณฑลทหารบกแต่ใครจะไปรู้ฮะเพราะว่าผมก็ไม่เคยเข้าไปใช่คนข้างนอกไม่มีโอกาสได้เห็นนะทนายโอกาสเข้าพบมีไหมเนี่ย3คนนี้มีทนายเข้าพบไหมไม่รู้เขาเกิดอะไรขึ้นข้างในนี่เป็นคุกที่เรียกว่าโอ้โหมันเป็นคุกลึกลับของนาซีจริงๆอ่ะเข้าไปแล้วจะทำยังไงอะไรกับเขาก็ได้หมดขนาดไอ้อุยกูสองคนนั้นคุณจำได้ไหมครับนะฮะตอนแรกอยู่คุกเรือนจำพิเศษไอ้เรือนไอ้คุกเนี้ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพราะไอ้อุยกูสองคนนี้เลยนะครับเพราะเมื่อก่อนเนี้ยผู้ต้องหานี่จับไปใช่ไหมไปเข้าเรือนจำพิเศษไปเข้าเรือนจำปกติพอเข้าไปแล้วมันก็ไปเจอนักโทษคนอื่นครับอย่างไอ้อุยกูอย่างไอ้ที่เกาะเต่านั่นก็เหมือนกันนั่นถ้าเกิดว่ามณฑลทหารบกที่11สร้างนะครับไอ้ที่เกาะเต่าก็ต้องมาเข้าที่นี่เพราะว่าต้องการให้เป็นความลับแต่มันก็มีหลายฝ่ายที่เขาวิพากษ์วิจารณ์การเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมตัวเนี่ยที่เอาประชาชนหรือว่าเอาคนที่โดนคดีมาตรา112เนี่ยไปควบคุมตัวไว้ในเรือนจำพิเศษอย่างเช่นเรือนจำในค่ายทหารเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็จะเป็นการเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนตรงนี้พี่โดมมองไงมันชัดๆอยู่แล้วครับกฎหมายของสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันชัดเจนมากนะครับคุกทหารศาลทหารเนี่ยมันไม่ได้ใช้ในยามปกติแล้วขอโทษนะ EU เองก็ตามองค์กรสหประชาชาติองค์กรทางสิทธิมนุษยชนต่างๆเขาก็เรียกร้องผมว่าไม่รู้เรียกร้องมากี่ฉบับแล้วนะข้อแรกคือ1ให้ยกเลิกไอ้ศาลทหารเนี่ยเขาเรียกร้องมานานแล้วนะครับส่วนไอ้คุกทหารนี่เขาก็เรียกร้องตั้งแต่ไอ้อุยกูนั่นนะแล้วถอดบอกตรงทุกอย่างที่ทำเนี่ยมันผิดกฎหมายระหว่างประเทศอยู่นะฮะเพราะมันไม่เหมือนกันนะสมัยสฤทธิ์ธนรัตน์ในประเทศไทยยังไม่ไปเซ็นส่วนที่สัญญาตรงนี้นะครับแต่หลังจากปีรู้สึกจะเป็นปีผมจำปีไม่ได้53เนี่ยเร็วๆนี่แหละครับไม่นานนี่แหละช่วงอายุเรานี่แหละครับครับนะครับก็มีการไปเซ็นเข้าไว้ตรงนั้นรู้สึกจะเป็น49เรื่องประมาณนี้นะก่อนหน้านั้นสมัยยิ่งลักษณ์นี่แหละนะก็ไปเซ็นเอาไว้เรื่องส่วนที่สัญญาระหว่างประเทศเรื่องสิทธิมนุษยชนตรงนี้ก็ไปเซ็นไว้แล้วก็กลายเป็นกฎหมายที่เราต้องรับผิดชอบแต่ขณะนี้ประเทศไทยละเมิดกฎหมายนี้มา2ปีแล้วนะครับตั้งแต่รัฐประหารมานี่ละเมิดมาจนถึงวันนี้2ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นเหตุให้ EU ขณะนี้เขาไม่คุยด้วยสหรัฐอเมริกาก็ไม่มีความเชื่อมสัมพันธ์ทางการทหารกับเราแต่นั่นอันนั้นไม่เกี่ยวคือมันเป็นกฎหมายโดดบังคับคือเขาเองก็อยากค้าขายกับเรานะ EU เขาก็อยากจะทำแต่บังเอิญเมื่อมันมีกฎหมายลักษณะนี้มันก็ต้องทำแล้วก็เป็นผลโยงไปถึงเรื่องของการบอยคอตการกำแพงภาษีนะอย่าไปบอกว่าเกี่ยวกับยิ่งลักษณ์อะไรคือกำแพงภาษีเนี่ยเขาจะผ่อนปลนให้คุณถ้าคุณไปเจรจาเขาแต่ขณะนี้คุณเจรจาเขาไม่ได้เพราะเขาไม่คุยเพราะคุณทำผิดกฎหมายระหว่างประเทศอยู่และไอ้เรื่องคุกนี่ก็เหมือนกันแต่พูดถึงว่าคุกทหารเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะตรวจสอบอะไรได้หรือแม้แต่กระทั่งจริงๆแล้วพูดถึงคดียามาตรา112เนี่ยพูดถึงถ้าให้ขึ้นศาลก็ขึ้นศาลปกติก็ได้ทำไมต้องไปขึ้นศาลทหารด้วยแล้วศาลเดียวจบเลยเออนั่นแหละอุทธรณ์ฎีกาไม่ได้นั่นแหละ นั่นแหละนะฮะมันแล้วก็มันก็เป็นเรื่องแต่ว่า
ตรงนี้ผมว่าในเรื่องของสารอาหารดูเหมือนเขาจะค่อนข้างระมัดระวังขึ้นเพราะต่างชาตินี่เพ่งเล็งและอย่าคิดว่าต่างชาติไม่มีผลอะไรกับเรานะเศรษฐกิจวันนี้ก็มีผลนะฮะผมเคยพูดไปแล้วว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันจะทำให้เกิดความวุ่นวายแล้วก็นะประยุทธ์จะเอาประเทศไม่อยู่จะปกครองประเทศไม่ได้ครับก็เมื่อกี้นี่เป็นเรื่องแปลกๆนะแต่เรื่องที่ผมช็อกยิ่งกว่าคือเมื่อเช้านี้ครับนะครับเรื่องแปลกๆหมอหยองนะเอาเดี๋ยวจะคุยเรื่องไหมว่าจริงๆแล้วในกระบวนการเอางี้เมื่อกี้บอกคุกทหารเนี่ยมันโหดร้ายแล้วใช่ไหมครับไอ้3คนนี้ก็บังเอิญฆ่าตัวตายกันมาในคุกเดียวกันคดีเดียวกันด้วยนะแล้วโอ้ใจสอบหมดฆ่าตัวตายหมดเลยครับไอ้อีกคนสุดท้ายป่วยตายนะฮะทีนี้ป่วยด้วยเชื้อโรคที่แหมรุนแรงเหลือเกิน3วันตายนะฮะทีนี้3คนเนี้ยสิ่งที่เหมือนกันอย่างนึงคือตายแล้วเผาเลยคุณอย่าไปพูดถึงกฎหมายระหว่างประเทศเลยนะฮะขณะนี้เนี่ยเอาว่ากฎหมายเมืองไทยเนี่ยมึงก็โดนแล้วแหละนะไม่ต้องไปกฎหมายหรอกเพราะว่าลักษณะการกระทำเยี่ยงนี้เนี่ยมันมีกฎหมายรองรับอยู่นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆคุณไปทำอย่างนี้ได้นะไม่ใช่อยู่ๆไอ้นี่ตายปุ๊บชันสูตรวันเดียวรุ่งขึ้นเผานะฮะเพราะกฎหมายเนี่ยมันมีบอกอยู่นะฮะชัดเจนเนี่ยต้องขอบคุณไอลอว์นะก็เอามาลงใน Facebook นะลงในโลกอินเทอร์เน็ตคือกฎหมายเนี่ยเขามีวิธีเขาเรียกเป็นกฎหมายปวิอาญาคือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อันนี้เขาจะระบุชัดเจนว่าถ้ามีคนตายแล้วจะทำอย่างไรครับนะครับทำเรื่องนี้นะครับครับมันจะกำลังจะโดน157แล้วมีคดีความเนี่ยเรื่องนี้ที่เอาเข้าไปเผาเนี่ยนะเรื่องใหญ่ครับผมครับพักกันสักครู่นึงครับครับทำไมเราไม่คิดก่อนทำทำแล้วมานั่งเสียใจก่อนทำเราไม่คิดทำไมว่าพวกมันก็คงจะช่วยพวกมึงถ้ากูรักกับพวกมึงเพื่อนของพวกมึงก็คงจะรักพวกกูเอาละครับกลับเข้ามาสู่รายการก้าวสู่เสรีภาพกันในช่วงที่2นะครับยังอยู่กับผมนะครับดีเจซุนโฮกับคุณโดกอัตชัยอนันตเมฆนะครับเรามาคุยกันต่อครับเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมผู้ต้องหาในคดี112เนี่ยแล้วมันต้องมีการชันสูตรพลิกศพตามปวิอาญาเนี่ยมันยังไงครับพี่โดคือที่ทำเนี่ยมันผิดกระบวนการหมดเลยเพราะตามกฎหมายเนี่ยมันจะต้องในมาตราวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยมันมีระบุไว้ชัดเจนในมาตรา148 150 152ครับระบุไว้ชัดเจนว่าในกรณีที่ผู้ที่ถูกควบคุมตัวในเจ้าหน้าที่แล้วเสียชีวิตลงต้องทำยังไงบ้างคือขั้นแรกเลยเนี่ยมาตราเขาระบุไว้เลยว่าอย่างเอาง่ายๆอย่างคุณเคยได้ยินเอางี้เคยยินสารชันสูตรไหมครับคุณเคยได้ยินไหมในพันคำกองใช่ไหมจำได้ไหมกระบวนการเนี่ยคล้ายๆกันเลยคือว่าการถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ก็หมายความว่าเราอยู่ในการควบคุมเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับแต่ของในพันคำกองนี่หมายว่าเสียชีวิตคาดว่าเสียชีวิตโดยการกระทำของเจ้าหน้าที่คล้ายๆกันครับนะฮะวิธีการลักษณะนี้ก็คือว่าเขาจะกำหนดให้มีสารชันสูตรขึ้นก่อนอย่างที่เราถามว่าขึ้นสารชันสูตรขึ้นสารอาญาแล้วทำไมยังย้ายไปปปช.ทำไมย้ายไปขึ้นไปสู่ปปช.ได้อีกครับนะฮะคือสารชันสูตรไม่ใช่สารตัดสินแต่เป็นสารพิสูจน์การตายนะครับว่าตายโดยอะไรตายได้ยังไงนะสารนี้จะทำหน้าที่ซักฟอกและมีกระบวนการหลายอย่างนะครับจะมีอัยการมีทนายซักค้านหรือแม้กระทั่งญาติผู้ต้องหาเนี่ยสามารถหาพยานมาซักค้านได้จนกระทั่งเกิดความบริสุทธิ์ว่าการตายครั้งนี้เนี่ยมันตายเพราะเจ้าหน้าที่หรือมันตายเพราะอะไรหรือผูกคอตายเองหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับต้องขึ้นศาลนะลักษณะเดียวกันน่ะคือของนายพันคำกองนี่ก็คือว่าต้องขึ้นศาลชันสูตรก่อนว่าเป็นการตายโดยเจ้าหน้าที่ครับเมื่อพิสูจน์ได้ว่าเป็นการตายโดยเจ้าหน้าที่แล้วนั่นแหละครับถึงจะได้ขึ้นศาลอาญาครับเพราะถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ปุ๊บเนี่ยมันจะต้องเป็นอีกเรื่องนึงนะต่างกับตายโดยคนปกติถ้าเกิดว่าตายโดยคนปกติชันสูตรเสร็จก็ขึ้นศาลอาญาครับนะว่ากันไปแต่ในกรณีนี้นะครับศาลชันสูตรเนี่ยมันกำหนดชัดเจนเพราะว่าพูดถึงเรื่องของการตายผิดธรรมชาตินะครับมาตรา148เนี่ยพูดเลยว่าการตายผิดธรรมชาติเนี่ยนะครับกำหนดไว้เลย1ฆ่าตัวตายถูกอื่นทำให้ตายนะถูกสัตว์ทำร้ายตายตายโดยอุบัติเหตุตายโดยยังมิปรากฏเหตุครับเนี่ยอย่างพัทพิสิทธิ์เนี่ยตายถ้าตายยังมิปรากฏเหตุเนี่ยมันก็ต้องเข้าข่ายนะครับมาตรา148ครับซึ่งต่อเนื่องกันเนี่ยมาตรา148ต่อเนื่องกันมาตรา150เนี่ยกำหนดว่าจะต้องมีการชันสูตรพิศพครับนะครับ
วิธีการสรุปก็อย่างที่ทราบนะก็ต้องมีพนักงานสอบสวนท้องถิ่นนะมีแพทย์ทางนิติเวชนะทำการพิสูจน์ศพโดยเร็วด้วยกำหนดด้วยนะว่าภายใน7วันภายใน30วันก็กำหนดด้วยนะครับโดยเฉพาะในกรณีที่มีการตายเกิดขึ้นโดยการกระทำของเจ้าพนักงานนะหรืออยู่ในการควบคุมของเจ้าพนักงานนะครับให้พนักงานอัยการและคือเมื่อกี้เนี่ยผมบอกว่าตายโดยผิดธรรมชาติใช่ไหมก็ต้องให้ชันสูตรถูกไหมแล้วก็ไปขึ้นศาลอาญาว่าไปอันนี้ปกติแต่ถ้ามีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องหมายถึงตายโดยเจ้าหน้าที่ทำนะตำรวจยิงคุณตายหรือว่าคุณไปอยู่ในคุกแล้วเกิดคุณตายขึ้นมาเนี่ยนะเขามีกำหนดเพิ่มเติมอีกนั้นนอกจากเจ้าหน้าที่แพทย์แล้วก็เข้ามาควบคุมเขามีกำหนดให้มีอัยการและพนักงานฝ่ายปกครองตำแหน่งตั้งแต่ระดับปลัดอำเภอขึ้นไปนะเข้าร่วมชันสูตรด้วยนะยังหมอหยองนี่ก็คือตายอยู่ในระหว่างการควบคุมสามคนอ่ะจะให้ปาคุมอะไรทั้งหมดอ่ะอยู่ในควบคุมแน่นอนกำหนดว่าจะต้องมีคนเข้าไปดูนะและกำหนดเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นต้องไปดูด้วยนะต้องมีอัยการไปด้วยนะอยู่ในการชันสูตรนั้นอัยการไปทำไมนะพออัยการมาชักรู้แล้วนะอัยการมีหน้าที่ทำสำนวนส่งสารให้อัยการไปอยู่ด้วยนะครับกำหนดชัดเจนเสร็จแล้วนะเมื่อพิสูจน์เสร็จแล้วเนี่ยกฎหมายมาตรา150กำหนดไว้เลยว่าเสร็จแล้วเนี่ยให้พนักงานอัยการเนี่ยทำคำร้องต่อศาลชั้นต้นแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่เพื่อให้ศาลทำการไต่สวนทำคำสั่งแสดงว่าผู้ตายคือใครตายที่ไหนตายเมื่อใดและเหตุการณ์ตายถ้าตายโดยคนทำร้ายให้กล่าวว่าใครเป็นผู้กระทำทำร้ายเท่าที่จะทราบได้ก็คือพิสูจน์ได้หมดว่าใครเป็นตายและใครฆ่าครับจบนะฮะนี่ต้องส่งศาลนะฮะนะแล้วก็ยังกำหนดอีกนะว่าศาลเนี่ยนะครับเมื่อรับอัยการร้องขึ้นมาแล้วเมื่อศาลรับเป็นคดีแล้วเนี่ยจะต้องประกาศให้ญาติผู้ตายเขาทราบนะครับแล้วกฎหมายมันยังกำหนดอีกว่าให้ญาติผู้ตายเนี่ยนะฮะต้องเข้าร่วมฟังพิจารณาคดีอย่างหมอของหมอหยองนี้ก็คือ ไม่ได้ขึ้นศาลแต่แจ้งญาติเขาเลยแล้วก็เผาเลยอาจจะขึ้นตอนเที่ยงคืน5นาทีศาลที่ไหนเปิดเอาศาลทหารเปิดอ๋อเปิดเอาจำไม่ได้เหรอที่เขาเปิดคดีพิจารณานักศึกษาเปิดเที่ยงคืนเข้าไปเลยอันนี้ก็เหมือนกันตายปุ๊บขึ้นศาลทหารปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บเผารุ่งเช้าโอ้โหรวดเร็วทันการศาลทหารนี่ขยันนะทำโอทีแต่ยังไงมันก็ติดนะฮะเพราะมันต้องประกาศให้ญาติรู้มันต้องประกาศให้ญาติรู้ไงครับถูกไหมฮะอืมแล้วก็ญาติเนี่ยพอรู้แล้วนะครับคือเขาก็ต้องมีกฎหมายกำหนดไว้ด้วยว่าญาติเนี่ยสามารถจะเรียกพยานหรือแต่งตั้งทนายมาซักถามได้อีกนะครับแต่กระบวนการนี้ไม่เกิดขึ้นทั้ง3คนเพราะอะไรใครจะไปรู้มัน เออมันสามารถจะเผามันเลยเออกลายเป็นเรื่องปกติในแผ่นดินนี้ได้ประเทศนี้เขาอยู่กันแบบนี้ได้เนาะเออจริงๆกฎหมายมันก็มีไว้มันก็ต้องทำตามแล้วอย่างงั้นคสช.จะมาบอกว่าเอ้ยทุกคนต้องทำตามกฎหมายทุกคนต้องทำตามกฎหมายมันพูดอยู่คนเดียวแต่ถ้าฟังมันคือแต่มันไม่เคยทำเลยตั้งแต่ขึ้นมาแล้วฮะไอ้ที่มันมาวันนี้มาเป็นรัฐบาลวันนี้มันฉีกกฎหมายมาตรา1113ครับนะครับล้มล้างการปกครองแล้วโทษประหารชีวิตอืมเออตั้งแต่ขึ้นมาก็ไม่ได้ทำตามกฎหมายอยู่แล้วแล้วก็ผมบอกแล้วมันโจรมันโจรตั้งแต่แรกทุกวันนี้มันก็พยายามจะไม่เป็นโจรพยายามจะแต่งเครื่องแบบพยายามจะทำขั้นตอนพยายามจะอะไรพูดจาให้มันดูดีแต่พฤติกรรมเนี่ยคุณไปดูสิครับสิ่งที่ทำแต่ละอย่างเนี่ยอย่างที่เราเคยยกเรื่องของพลทหารปริญญาโทครับที่โดนกระทืบตายในค่ายน่ะ4ปีที่แล้วอ่ะนะครับแล้วจริงๆเนี่ยก็มีอีกหลายคดีนี่ล่าสุดทหารอากาศนะตำรวจโบกเรียกเมาแล้วขับต่อยซะหัวแตกทหารอากาศต่อยซะหัวแตกเลยตำรวจหัวแตกเลยเนี่ยเอาเรื่องอะไรไม่ได้ด้วยต่อยกับทหารแล้วผู้คุ้มครองกฎหมายคือตำรวจยังโดนขนาดนี้ครับแล้วคุณยังบอกบ้านนี้เมืองนี้ยังปกครองด้วยกฎหมายอยู่เหรอ บ้านนี้เมืองนี้มันปกครองด้วยโจรขนาดนี้คุณก็เห็นแต่โจรมันทำท่าเป็นผู้ดีทำท่าเป็นแหมเป็นอะไรฮะสุภาพบุรุษชายชาติทหารเสียสละเพื่อชาติก็วาทกรรมทั้งนั้นแต่คุณไปดูพฤติกรรมที่ทำนี่ทุกวันนี้นอกจากเรื่องนี้แล้วนะมันยังมีเรื่องอะไรนายพลนะฮะพลทหารคุณประวินนะท่านพลตำรวจตรีประวินเนี่ยที่ว่าสอบสวนคดีเรื่องโรฮิงญาถูกไหมฮะขนาดนี้ลาออกแล้วเพราะอะไรฮะเพราะเขาไปสืบสวนปั๊บเอามันก็โยงพอสืบสวนโยงเอาทหารข้าวโรฮิงญาเขาออกหมายจับเขาเป็นตำรวจถูกไหมไอ้นักการไอ้
ค่ายโรฮิงญาภาคใต้ผมเคยออกอากาศไปแล้วมันมี2ค่ายครับนะค่ายนึงก็ทหารเนี่ยอีกค่ายนึงก็ไอ้พวกปชป.ไอ้พวกแมงสาบกูไปถามถาวรเสนเนี่ยมันรู้เรื่องมั้ยอ่ะค่ายโรฮิงญาแต่ที่สุดมันขีดกันเองอ่ะมันขีดกันเองแล้วมันคดีนี้ก็ปูดครับนะครับเพราะทหารมันโดนบีบมาจากต่างชาติใช่มั้ยให้จับคดีนี้มันก็ไปจับไอ้ประชาธิปัตย์ครับนะมันไปจับไอ้พวกอีกฝ่ายนึงอีกฝ่ายนึงอ้าวมาจับกูก็ปูดทางนี้ตำรวจก็คว้านะแล้วสาวโรฮิงญาไปถึงนายพลใช่ไหมฮะแล้วก็ถึงนายพลคนนั้นตำรวจคนนี้ยังโดนขู่สุดท้ายอ่ะจะบอกว่าคสช.ไม่รู้เรื่องได้ยังไงฮะคดีออกจะดังเออเสร็จแล้วบอกไม่รู้เรื่องนะว่าไอ้พลทหารที่โดนกระทืบแบบบอกไม่รู้เรื่องครับไอ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงบอกไม่รู้เรื่องครับแต่เรื่องประวินเนี่ยคือเขาทำคดีนี้เสร็จปั๊บเรียบร้อยใช่ไหมแทนที่เขาได้รับรางวัลถูกไหมครับเพราะเขาไปออกหมายจับมีหลักฐานหมดอ่ะนะครับเขายังโดนขู่ฆ่าเลยนะครับไอ้พันไอ้เขาออกมาปูดตอนเนี้ยบอกว่าไอ้พลตำรวจไอ้พลตรีคนนั้นที่โดนจับไปเนี่ยยังพูดเลยเขาไม่ใช่ตะเกียงไม่มีน้ำมันนะครับเขามีพักมีพวกนะคิดดูดีๆและสุดท้ายไปไงฮะเอ้าคสช.สนองนโยบายโจรที่โดนจับย้ายประวินไปอยู่ภาคใต้นั่นเจตนาจะไปฆ่าเขาน่ะเพราะอะไรฮะเพราะอิทธิพลพื้นที่โรฮิงญามันอยู่ในภาคใต้นั่นน่ะคนอิทธิพลตรงแล้วคุณย้ายพนักงานสอบสวนที่เขาสอบสวนเรื่องโรฮิงญาไปลงในพื้นที่อิทธิพลครับนะแล้วคุณเคยจำได้ไหมไอ้ที่ปราบปรามน้ำมันเถื่อน5คนตำรวจในยุคยิ่งลักษณ์ครับเอาทหารออกเอาตำรวจลงตำรวจลงไปปราบน้ำมันเถื่อนปรากฏมันยิงตายหมดเลย5คนคาถนนแล้วก็ยังไม่รู้ว่าใครยิงนะครับเนี่ยผมบอกให้ฟังว่าวันนี้กระบวนการทั้งหมดวันนี้คุณเห็นไหมบ้านเมืองเราวันนี้มันปกครองโดยโจรและไอ้หัวหน้าโจรนี่คุณต้องแปลกใจลูกน้องโจรมันแบบนี้หมดลูกน้องโจรไม่จำเป็นต้องทำตามกฎหมายเอาแน่นอนหัวหน้ามันอ่ะหัวหน้ามันเป็นนายกอยู่เวลาเนี้ยกูไม่เห็นเหรอมันปล้นประเทศขึ้นมาแล้วมันก็แหมทำเป็นแต่คนอื่นต้องทำแต่ลูกน้องกูกับกูไม่จำเป็นต้องทำพอใครนึกมันอ้าวต้องทำตามกฎหมายนั่นเรายึดกฎหมายเป็นหลักมันจะท่องอยู่ไม่กี่คำอ่ะแถเถือกเนี่ยไอ้ประวิตรวันนี้เรื่องคดีนี้มันก็ไอ้ป๊อกไอ้เนี่ยมันก็พูดอยู่อย่างเงี้ยนะยึดกฎหมายเป็นหลักว่ากันตามกฎหมายว่ากันกฎหมายบ้านพ่องไงจริงไม่จริงมันตามกฎหมายที่ไหนทุกวันเนี้ยแต่พูดถึงว่าคดีนี้มันก็เป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจแล้วก็เป็นคดีที่สื่อสารมวลชนเขาก็ให้การติดตามรวมถึงมันเป็นคดีที่ค่อนข้างที่จะกระทบกระเทือนต่อจิตใจของประชาชนเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันกษัตริย์อย่างเงี้ยพูดถึงมันก็ควรที่จะทำให้มันมีความกระจ่างแต่ว่ามันไม่มีความกระจ่างกระจ่างก็สวยกระจ่างมันก็เห็นดิว่าไอ้พวกนี้มันโหนสถาบันไอ้พวกนี้มันหากินกับสถาบันนะครับคุณเคยดูสามก๊กไหมล่ะโจโฉอ่ะเป็นยังไงครับนะฮะมันโหนสถาบันไม่จำได้ไหมโจโฉอ่ะครับนะฮะมันเอาสถาบันหากินยังไงไอ้พวกนี้มันก็อย่างเงี้ยแล้วโจโฉรักสถาบันมากนะคุณเห็นไหมในเรื่องมันเจอใครโอ้มันรักสถาบันมากเลยครับนะให้มันเป็นห้องเต้ก็ไม่เป็นมันบอกมันเป็นแค่นี้แหละครับแล้วมันจะเป็นทำไมห้องเต้นะฮะมันบอกมันในห้องเต้แล้วคือตอนนี้อำนาจกูเหนือห้องเต้อีกกูจะเป็นห้องเต้ทำไมนั่นจุดเรื่องโจโฉนะออกพระบรมราชโองการเองเออก็มาขอให้มันลดยศตัวมันเองมันเป็นห้องเต้มันจะเป็นเหรอครับมันบอกจริงๆอะกูตอนนี้อำนาจกูเหนือห้องเต้คล้ายๆกับเปรมหรือเปล่าเอออะไรแบบเนี้ยเออนะเพราะนั้นไอ้พวกเนี้ยคุณไปดูมันจริงแล้วเรื่องนี้มันเป็นการแฉไปถึงกึ๋นเอางี้เรื่องที่ผมตกใจที่สุดเมื่อเช้านี้นะล่าสุดเลยเมื่อเช้านี้อุดมเดชออกมาคือเรื่องนี้มันโยงไปอุดมเดชอยู่แล้วนักข่าวไปถามประวิตรประวิตรก็บอกไม่รู้เรื่องนะถามนู่นนี่แล้วโยนไปให้นักข่าวไปถามอุดมเดชสุดท้ายอุดมเดชจำเป็นจะต้องตอบเพราะผมเชื่อว่าประวิตรเองก็เข็นว่าอุดมเดชมึงต้องตอบเรื่องนี้นะเพราะไม่ใช่มึงเพราะตอนนี้เขาเริ่มมีการตัดไฟรู้ไหมตัดเป็นท่อนๆนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าตัดเป็นท่อนๆยังไงไอ้หมอยองนี่ก็แปลกอยู่ดีก็ตายถึงเวลาก็ตายแต่นี่มาถึงอุดมเดชอุดมเดชก็เป็นตัวละครตัวนึงที่ต้องพูดออกมาตัดเพราะตัวอุดมเดชขนาดเนี้ยมันเกี่ยวโยงไปแล้วครับนะตั้งแต่เชื่อมคชาชาตินะครับตั้งแต่เชื่อมพลตรีคนนั้นนะมาโยงเพราะมือขวามือซ้ายของอุดมเดชเลยที่โดนหมายจับเพราะนั้นอุดมเดชไม่ออกมาพูดเลยไม่ได้นะประวิตรก็ผลักเพราะประวิตรเนี่ยถ้าถึงอุดมเดชก็ถึงประวิตรนี่ออกไหมเพราะนั้นอุดมเดชมึงต้องตัดที่มึงต้องออกมาพูดสำนักข่าวแล้วสุดท้ายอุดมเดชก็ออกมาพูดแล้วอุดมเดชพูดยังไงคุณไปดูเนี่ยครับมีข้อมูลไหมในเนื้อข่าวในเนื้อข่าวเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยนะฮะก็พลเอกอุดมเดชศรีทบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็พูดถึงกรณีการทุจริตการก่อสร้างอุทยานราชพักที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยก็บอกยืนยันว่าการดำเนินการเนี่ยเป็นไปอย่างโปร่งใสยืนยันไม่หนักใจในการชี้แจงแล้วก็เชื่อว่าจะไม่กระทบต่อการทำงานโดยในส่วนมูลที่อุทยานราชพักเนี่ยมีรูปแบบ
การทำงานเป็นคณะกรรมการโดยมีผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานอำนวยการโดยตำแหน่งส่วนการเงินเนี่ยนะฮะก็จะมีเจ้ากรมการเงินทหารบกเนี่ยรับผิดชอบซึ่งมีหลักฐานและรายละเอียดชัดเจนสามารถตอบแล้วก็สามารถตรวจสอบแล้วก็ชี้แจงได้เดี๋ยวเอาแค่นี้นะคำพูดของอุดมเดชแค่นี้ผมถามว่ามันให้สาระอะไรบ้างไหมครับคืออันนี้เป็นคำตอบแบบเขาเรียกฟอร์มอลการตอบแบบว่าโพโตไทส์เวลาจะตอบแบบเนี้ยพูดอย่างนี้คุณดูดิแน่นอนนะครับมันมีมีการทำงานเป็นคณะกรรมการกูไม่ได้ถามว่าใครทำไม่ได้ถามว่ามึงมีกรรมการกูถามว่าส่วนต่างนี่แม่งมีไหมส่วนต่างมีไหมกูไม่ถามว่ามีกรรมการหรือเปล่ากูไม่ได้ถามเสือกมาตอบทำไมนะแล้วก็อธิบายผู้ประจำกูไม่ได้ถามอีกนะฮะแล้วก็สุดท้ายมีเจ้ากรมการเงินกองทัพบกรับผิดชอบซึ่งมีหลักฐานรายละเอียดชัดเจนกูก็ไม่ได้ถามเพราะเวลากินส่วนต่างเนี่ยมันก็มีหลักฐานชัดเจนเวลากินส่วนต่างมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งเจ้ากรมนะเอ้ามีเจ้ากรมออกเอกสารไงออกเอกสารทำให้แม่งถูกไงทำให้การกินส่วนเนี่ยถูกต้องหมดทุกกระบวนการและโครงการรัฐบาลถูกต้องทุกอันนะครับครับถูกต้องทุกอันครับแล้วก็มีส่วนต่างทุกอันด้วยเชื่อไหมเชื่อเชื่อมันมีส่วนต่างทุกอันเอาไหมอ่ะสาบานเลยเอาไหนไม่มีเอามาสักอันเดี๋ยวโดนให้ตัดนิ้วก้อยมึงเลยนะฮะแล้วไม่มีนะไม่มีทางแล้วเสร็จแล้วตรงนี้พอพูดแบบนี้บอกว่าเจ้ากรมเนี่ยอะไรนะรับผิดชอบมีหลักฐานเลยชัดเจนใช่ฮะเพราะอุทยานเนี่ยรูปปั้นเนี่ยตัวละ42ล้านนะเวลาเบิกอ่ะก็แน่นอนเจ้ากรมก็ออก42ล้านนะฮะแต่เวลาไปจ่ายจริงไอ้นั่นไปจ่าย30ล้านแดกซะอีก12ล้านแต่มันมีความจำเป็นไหมที่เราจะต้องสร้างอุทยานอะไรที่มันมีมูลค่ามากมายมหาศาลขนาดนั้นต้องมีรูปปั้นตัวละ42ล้านเนี่ยในสังคมไทยโอ้นี่อีกประเด็นหนึ่งเลยนะนะอีกประเด็นหนึ่งเลยต้องมานั่งคุยกันนะอันนี้อยู่ที่มันต้องมาพูดคุยกันในหลายมิตินะครับว่าตรงนี้มันมีความจำเป็นแค่ไหนซึ่งเดี๋ยวเราไว้คุยกันนะประเด็นนั้นเดี๋ยวตรงนั้นคุยกันแต่ตรงเนี้ยประเด็นเนี่ยผมบอกเนี่ยเอาแค่คำตอบแรกของอุดมเดชนะตอบนี้แล้วเขาพูดอะไรต่อครับครับนอกจากนี้เนี่ยนะฮะตัวของพลเอกอุดมเดชเนี่ยก็ยังบอกว่าสิ่งต่างๆที่ดำเนินการเนี่ยเกิดจากความตั้งใจดีเพราะต้องการให้อุทยานราชพัฒน์เนี่ยเป็นสมบัติของชาติก่อนนะตั้งใจดีครับไอ้หมอหยองก็ตั้งใจดีนะฮะมันตั้งใจดีแต่กูขอหน่อยนึงนะทุกคนตั้งใจดีอ่ะกูไม่ได้ทำลายโครงการนี่นะทุกคนตั้งใจดีหมดแต่ว่าไอ้นี่มันเป็นแค่ส่วนต่างนะนิดหน่อยน้ำร้อนน้ำชาะนะฮะอ้าวแล้วยังไงฮะยังบอกว่านะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะก็มีบุคคลที่แอบอ้างจากการเรียกเก็บหัวคิวของโรงหล่อแล้วก็ได้ดำเนินการให้นำเงินเหล่านี้เนี่ยไปคืนในรูปแบบการบริจาคแล้ว ประโยคนี้สำคัญมากนะฮะประโยคนี้สำคัญมากนะตกลงอุดมเดชยอมรับนะครับว่ามีการกินหัวคิวของโรงหล่อและไอ้ที่พูดเมื่อกี้ตอนต้นมันโยนทิ้งไปได้เลยถูกไหมครับนะตกลงว่าอุดมเดชยอมรับว่ามีการคิวกินหัวคิวโรงหล่อแล้วอุดมเดชก็บอกอีกว่าได้ดำเนินการไปให้นำเงินเหล่านี้ไปคืนในรูปแบบของการบริจาคแล้วครับอ้าวผมปล้นร้านทองใช่ไหมครับเขาจับได้งั้นผมเอาทองไปคืนผมก็ไม่ผิดใช่ไหมเอ้ยมันต้องผิดสิทำไมอ่ะก็บอกว่าการกระทำความผิดมันสำเร็จแล้วอ่ะผมเจตนาดีผมปล้นร้านทองจะไปถวายพระก็กระปล้นไปแล้วมันเกิดความเสียหายแล้วเราบอกว่าจะเอาเสียหายอะไรล่ะผมก็คืนคุณนี่ไงมันไม่ได้กฎหมายเขาบอกไว้ผมเจตนาดีผมจะปล้นไปให้พระอ๋อจะปล้นไปให้พระจะขายเอาเงินช่วยเด็กเอ๊ะคุณนี่ยังไงเอ้ยประเทศไทยมันอย่างนี้เหรอมันอย่างนี้แหละก็เหมือนสุรยุทธ์จุลานนท์ไงบุกลุกป่าเรียบร้อยใช่ไหมฮะพอจับได้เอารื้อบ้านเอาคืนไปก็จบไม่ได้มีเจตนาแต่ต้นไม้ตัดไปขายแล้วเออนะฮะว่ากันไปตกลงอุดมเดชพูดสรุปว่ายอมรับใช่ไหมว่ามีกระบวนการนี้จริงถูกไหมฮะครับแล้วตัวเองยังมาพูดว่ายังเป็นคนไปช่วยเหลือจัดการให้มีการเอาเงินคืนแล้วจะได้ปิดเรื่องเงียบนะเนี่ยสิ่งที่ผมตกใจคือเรื่องนี้ตกลงว่าคุณยอมรับและตกลงว่ายอมรับว่าคุณช่วยเคลียร์ให้เขาด้วยแต่พลเอกอุดมเดชก็ยังบอกว่าเพราะอะไรทำไมถึงมีการจุดประเด็นเพื่อเชื่อมโยงกับปัญหาหลักที่เกิดขึ้นอีกทำไมต้องจุดอีกก้าวไปคืนแล้วอันนี้อุดมเดชถามใครครับ ไม่ได้ถามผมแน่นอน ใช่ไหมฮะ ผมไม่ได้เป็นคนจุดประเด็น ผมนี่ฟอลโล่ตามคำพูดคุณเลย เนี่ยอันนี้สำคัญนะเพราะอุดมเดชบอกว่ามีการเห็นไหมจุดประเด็นแล้วก็รู้สึกเขาจะวอนผู้ไม่หวังดีวอนผู้ไม่หวังดีให้หยุดโจมตีเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับศรัทธาของประชาชนประโยคนี้เต็มๆอีกทีนี้นะฮะประโยคเพราะเหตุใดจึงมีการจุดประเด็นเพื่อเชื่อมโยงกับปัญหาหลักที่เกิดขึ้นปัญหาหลักคืออะไรปัญหาหลัก
ปัญหาหลักมันคืออะไรปัญหาหลักก็คือมึงอมอ่ะมึงกินหัวคิ้วอ่ะปัญหาหลักคือความขัดแย้งระหว่างอำมาตย์กับทหารหรือไม่ทำไมพี่หลวงถึงมองอ้าวก็มันบอกปัญหาหลักปัญหารองในเรื่องนี้ไอ้หมอหยองนี่ปัญหารองปัญหารองเอาปัญหาหลักก็คือความขัดแย้งระหว่างอำมาตย์กับทหารหรือเปล่าเอาไม่รู้ว่าผมตีอย่างเงี้ยจะมาเชื่อมโยงกับปัญหาหลักครับนะฮะเอาปัญหาหลักแล้วเสร็จแล้วเขาบอกว่าไงฮะวอนผู้ไม่หวังดีให้หยุดโจมตีเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับศรัทธาของประชาชนมึงวอนใครฮะฮะอุดมเดชมึงวอนใครฮะนักข่าวเหรอคนที่จุดประเด็นเรื่องนี้คืออะไรใครฮะครับเอาจุดนักข่าวไม่ใช่คนแรกนะนักข่าวไม่ใช่คนแรกนักข่าวนี่เขาไปเอาข่าวจากอะไรฮะตำรวจครับนะครับแล้วตำรวจที่คนที่ให้ข้อมูลเรื่องนี้ก็มาจากตำรวจทั้งนั้นถูกไหมนักข่าวก็ไปเอาข้อมูลจากตำรวจนั่นแหละครับมานะมาแล้วก็มาเผยแพร่ครับจะมาบอกว่านักข่าวเนี่ยเป็นต้นตอไม่ได้เพราะนั้นอุดมเดชพูดถึงใครเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความสุจริตมันมีความโปร่งใสมันไม่มีการเรียกรับหัวคิวแล้วมันไม่มีการแจ้งข้อหาตั้งแต่คนตรีอะไรจนมาถึงหมอหยองแล้วก็มาจนถึงเรื่องนี้มันก็คงจะไม่แดงอย่างนี้มันก็คงจะไม่มีปัญหาถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันมีความโปร่งใสไม่มีการคอร์รัปชันไม่มีการกินหัวคิวมันเป็นไปไม่ได้ฮะประเทศนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นการไม่กินหัวคิวเนี่ยคุณก็จะมันเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้หมอหยองเนี่ยคุณจะบอกว่าการกินหัวคิวเป็นต้นเหตุครับคือมันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเหมือนคุณเข้าห้องน้ำคุณต้องรูดซิปอ่ะถูกไหมครับคู่กันเลยโทษนะเฉพาะสังคมไทยนะครับไอ้เรื่องกินโครงการพวกเนี้ยคุณว่าไอ้หมอหยองคนแรกในโลกอ่ะครับผมถึงพูดเมื่อกี้ไงว่ามีโครงการไหนที่มึงไม่กินหัวคิวกันบ้างซื้อเรือดำน้ำมึงกินไหมครับพูดมาตรงๆนี่ GT 200ไอ้คำว่าส่วนต่างมากไปหน่อยเนี่ยคืออะไรไอ้ไมล์ทองคำเนี่ยครับทำไมรัฐบาลนะเจ้าหน้าที่รัฐถึงต้องซื้อของแพงกว่าเอกชนเสมอทำไมครับกิฟฟินเงี้ยไม่ดีอ่ะหัวคิวอ่ะกิฟเพนกิฟเพนอุ้ยแต่ซื้อแพงเกินกว่าราคาจริงนะครับแล้วเครื่องบินในประยุทธ์อ่ะซื้อจากอิตาลีนะคนอื่นเขาซื้อ2ลำมันซื้อลำเดียวแล้วราคาเท่ากันซื้อเรือดำน้ำจะซื้อเรือดำน้ำราคาแพงแต่ว่าเทคโนโลยีล้าสมัย3ชั่วคนเลยโอ้อย่าพูดยิ่งกว่านั้นไอ้บอลลูนบอลลูนโอ้ทุเรศ GT 200ยุคทักษิณซื้อมาเครื่องเท่าไหร่เครื่อง 20,000 ไปเจอยุค20,000ทักษิณไม่ได้ซื้อเข้ามาเป็นตัวอย่างมาเป็นตัวอย่างมาเจอยุคสุรยุทธ์ 200,000เจอพิสิทธิ์เข้าไปเป็นล้านเลยให้น้อยไปสิมึงส่วนต่างเขาบอกต้นทุนเท่าไหร่รู้ไหมฮะไอจีเจ้าน้อยอ่ะต้นทุนเนี่ยรู้สึกจะ500กว่าบาทฮะมันขายล้านนะฮะส่วนต่างมากไปหน่อยมากเยอะนะครับเอานี่เรื่องพวกนี้กูก็มองเนี่ยมันมีส่วนต่างไหมเพราะนั้นไอเรื่องหมอหยองกินอย่างเงี้ยมันเรื่องธรรมดาครับแล้วก็ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันมีเรื่องแบบนี้เยอะนะครับทำไมต้องเป็นหมอหยองครับทำไมว่าคดีนี้มันถึงปูดมาเฉพาะหมอหยองทำไมถึงเป็นหมอหยองพี่โด่งมองยังไงทำไมถึงเป็นหมอหยองเหรอเพราะจากหมอหยองเนี่ยผมเคยพูดเรื่องหมอหยองมันไม่จบหรอกมันยังบานไปอีกแล้วก็จะบานมาอุทยานราชพักแล้วอุทยานราชพักมันไปไหนอ่ะแล้วปรากฏว่ามันโยงไปถึงโด่งนะครับและไอ้หมอหยองเหล่านี้โด่งเนี่ยไม่แล้วไอ้คนที่โดนจับขชาชาติกะเนี่ยนี่ปกป้องกันหน้าดูนะผมถามนิดนึงนะตอนนี้ขชาชาติเนี่ยข่าวก็บอกไปพม่าแล้วผมไม่เชื่อหรอกที่เอานะฮะคือพม่าเนี่ยเป็นพื้นที่ที่คือคนเราลี้ภัยไอ้ผมนี่ลี้ภัยผมมีความชำนาญนะลี้ภัยนะฮะถ้าประเทศเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยถ้าประเทศเขาไม่เอาด้วยลี้ภัยลำบากครับถูกไหมเรื่องของรัฐต่อรัฐเรื่องนี้นะฮะคุณเป็นโจรอีหลอกขอกแขกถ้าประเทศเขาไม่เอาด้วยนะก็จับตัวส่งให้แต่ทีนี้ลาวก็มีเขมรก็มีทำไมมึงไปพม่าเอาก็อดเป็นโอกาสแต่นี่ขชาชาติก็เป็นกองทัพภาค3ทำงานอยู่กองทัพภาค3โอเคอะแต่ขอโทษระดับนายพันเนี่ยไม่มีอิทธิพลขนาดรัฐนะครับคนที่มีอิทธิพลขนาดรัฐเนี่ยมันต้องระดับบิ๊กนะฮะรัฐต่อรัฐนะครับขชาชาติเนี่ยไปเนี่ยนะผมเชื่อว่าต้องมีผู้ใหญ่รับรองทางนู้นถ้าไม่มีไม่รอดอ่ะนะครับแน่จริงมึงจับขชาชาติกลับมานะครับเพราะยังไงก็ไม่รอดถูกไหมเพราะเนี่ยป้อมบอกเองไงเดี๋ยวก็ต้องทำเต็มที่เนี่ยป้อมเพิ่งมาบอกเนี่ยเรื่องมันเกิดตั้งนานแล้วครับนะเพิ่งมาพูดว่าแต่พลเอกประวิตรก็ออกมาก็บอกว่าก็ไฟเขียวให้ทำเต็มที่คดีนี้ก็เพิ่งมาพูดเนี่ยแต่ก่อนหน้านี้กลัวหลังจากพร้อมหลังจากพร้อมพร้อมขชาชาติไปแล้วเรื่องตายแล้วใช่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาเป็นสัปดาห์แล้วครับครับเรื่องนี้มันปูดมาตั้งแต่วันที่27ตุลาแล้วประเด็นเนี่ยมันเริ่ม
เรื่องของเรื่องผมเล่าไงนะไอ้หมอหยองเนี่ยอยู่ในนั้นนะฮะโดนกระทืบที่เหลือตายหมอหยองเก็บเอาไว้ครับเพื่อเป็นพยานมัดคนอื่นอันนี้คือเจตนาของกลุ่มที่อยากจะจับครับนะฮะส่วนทหารนี่ผมเชื่อว่าเขาสบายใจเขามั่นใจว่าหมอหยองนี่ไม่พูดครับไม่โยงเพราะอะไรฮะเพราะมันถูกจับอยู่ในลาบพลมณฑลทหารบกที่11ตำรวจจะเข้าไปสอบก็มีทหารยืนฟังครับถูกไหมฮะไอ้หมอหยองพูดอะไรก็เดี๋ยวก็ตายกลางค่ำกลางคืนมึงพูดกูตกนะเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในความคุ้มครองเพราะนั้นเขามั่นใจเขาไม่อยากทำอะไรมากไปกว่านี้เขารู้แล้วแหละจับหมอหยองนี่มันใจวิววิวแล้วไอ้เหี้ยจะมีเฉียวเสียวแล้วนะมันแต่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเนี่ยมึงอย่ากระต่ายตื่นตูมไปนะฮะไอ้หยองมันไม่พูดหรอกใช่ฮะหมอหยองไม่ได้พูดแต่ประเด็นเนี่ยที่มันเกิดเรื่องขชาชาติอะไรขึ้นมาเนี่ยนะมันเกิดจากตำรวจเนี่ยไปกู้ข้อมูลคือเขาไปค้นบ้านหมอหยองไงแล้วมีคอมพิวเตอร์นะเขาก็เจาะเข้าไปในคอมพิวเตอร์ไปดูว่ามีข้อมูลอะไรบ้างปรากฏว่าเรื่องอุทยานราชพักเนี่ยโดนลบไอ้นี่เรื่องนะมันโดนลบได้ยังไงเพราะไอ้หยองเนี่ยมันโดนจับตั้งแต่วันแรกมันไม่ทันได้รู้ตัวเลยแม่แต่พี่ดงคืออย่างหมอหยองเนี่ยหมอหยองก็เป็นเพียงแค่หมอดูแล้วทำไมถึงได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับโครงการอะไรที่มันใหญ่ๆโตๆขนาดนั้นนะเอ้าก็หมอหยองเนี่ยก็เป็นคนสนิทในวังเขาเป็นไอ้นี่เขาจบนิเทศศาสตร์มาคุณรู้ไหมแล้วเขาไปเรียนต่ออังกฤษนะครับเขาจบทางด้านนี้นะโฆษณาประชาสัมพันธ์นะเพราะฉะนั้นเขาก็ได้ทำใบฟอร์มัมนี่ไงพอใบฟอร์มัมก็อุทยานราชพักใบฟอร์มัมประสบความสำเร็จมากครับนะครับเขาก็ได้ชื่อได้เสียงนี่ไงก็เลยเป็นโต้โผส่วนบิ๊กโด่งนี่ก็เป็นประธานของมูลที่ที่เกี่ยวกับอุทยานราชพักไอใบฟอร์มัมนี่หมอหยองแดกพิเศษคือชุดเดียวแต่หมอหยองก็โยงทั้งสองงานนะครับเพราะเป็นเหมือนกับว่าคนเป็นคล้ายใครก็เชื่อถือแล้วแหละนะฮะตัวหมอหยองก็เข้ามาโยงเนี่ยหมอหยองมันถึงเข้ามาโยงครับทีนี้ไอ้หมอหยองก็มีแก๊งของคบค้ารู้จักใครหมดหมอหยองรู้จักหมดนะประวงประวิตรรู้จักหมดสนิทมีภาพยืนยันสนิทสนมกลมเกลียวคุยกันแทบจะจูบปากแม่กอดพลเอกประยุทธ์ด้วยกอดพลเอกประวิตรกอดคนใหญ่ๆโตๆหลายคนเลยนะที่เขาถ่ายรูปคู่มาทีนี้ประเด็นคือไอ้หยองนี่โดนจับทำไมยังไม่ตายแต่แรกผมไม่ได้คิดว่าตายแต่แรกเพราะเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าที่ไพบูลย์ยืนยันผมเชื่อนะพอประยุทธ์ยืนยันก่อนวันที่27ตุลานะไปบุญยืนยันตรงนี้เนี่ยแสดงว่ามันยังไม่ตายจริงแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าคนที่อยากจับคนที่จับนี่ก็ชุดนึงคือตำรวจถูกไหมตำรวจชุดนี้ก็ทำงานเขาเอาจริงแล้วตำรวจชุดนี้ใครอยู่ข้างหลังผมไม่รู้แต่เขาเจาะจริงๆแต่เบื้องต้นเนี่ยผมเชื่อว่ามีคนส่งข่าวแล้วก็เกิดจริงๆเขาอาจจะคิดว่าแค่หยองนี่จบพอแล้วนะแต่ทีนี้อย่าโยงไปอุทยานราชพักดีนะถ้ามึงแค่ใบฟอร์มัมเนี่ยไม่กระเทือนประวิตรไม่กระเทือนสามปอแต่ตำรวจชุดนี้ก็พยายามจะเจาะไปหาอุทยานราชพักนอกจากตำรวจชุดนี้แล้วก็ยังมีผบ.ทบ.จำได้ไหมคือลื้อช่อง5เอาลื้อช่อง5ไม่สำเร็จไม่มีหลักฐานครับมานี่ดีกว่ามาหยองดีกว่าปรากฏว่าเคยสำรวจบ้านหยองไปแล้ว1รอบนะครับแล้วคราวนี้ก็ไปสำรวจเอาที่ออฟฟิศของหยองไปได้คอมพิวเตอร์มาที่ประเด็นสำคัญคือว่าหยองโดนจับวันแรกเนี่ย5:00 ครับตอนเช้าไม่รู้ตัวนะจำได้ว่ามีแต่ข่าวลือออกมาแล้วเสร็จแล้วค่อยข่าวค่อยตามมาแต่หยองโดนจับไปแล้วนี่คือการโดนจับโดยไม่รู้ตัวแล้วผมถามว่าใครลบครับข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของหยองใครลบใครลบนะแต่ปรากฏมีการลบแล้วลบเฉพาะอุทยานราชพัก เอาสิมึงแต่ตำรวจก็ลบแล้วนี่สบายใจไม่มีแล้วพี่ผมลบแล้วไอ้หยองมันก็ไม่พูดครับสบายพี่สบายใจได้ตำรวจมันแสบครับเอาข้อมูลเอาคอมพิวเตอร์หยองไปกู้ไฟล์กลับมาเรื่องเลยถึงเรื่องเลยเรื่องวันที่27เนี่ยเลยแดงเลยนะปรากฏพอลื้อปุ๊บเอาบันไลเลยครับทีนี้เพราะมันโยงไปหาคนหลายๆคนนะครับไปดูเรื่องไอ้นี่เลยไอ้บินรับตังอะไรเนี่ยโยงไปถึงอุทยานราชพักครับเจาะมุ่งประเด็นไปที่นั่นเลยนะครับมันแล้วก็สุดท้ายก็บานปลายมาถึงเนี่ยขชาชาตินะครับแล้วก็พลตำรวจตีอะไรนะนี่ผมจำชื่อไม่ได้ดีครับนะพลตำรวจตีสุชาติไอ้พลตรีสุชาติกับขชาชาติเนี่ยมันโยงเลยครับเพราะพลตรีกับการสร้างตัวเนี้ยนะการสร้างอุทยานแล้วจะว่ารูปหล่อแต่ละตัวเนี่ยต้องผ่านพลตรีสุชาติหมดครับขชาชาติเนี่ยรู้สึกจะเรื่องเสื้อยืดเรื่องเสื้อยืดไปประมาณนะแต่พลตรีสุชาติพรมใหม่เนี่ยโยงเลยครับตัวหล่อตัวนี้แล้วสุชาติพรมใหม่ขชาชาติมือขวามือซ้ายของบิ๊กโด่งครับแล้วบิ๊กโด่งก็เป็นประธานอุทยานราชพักแล้วกูถามว่ามือขวามือซ้ายรู้เรื่องไอ้บิ๊กโด่งนั่งเป็นประธานมันไม่รู้เรื่องเหรอครับนะฮะอ้าวทีนี้พอโยงถึงส่วนผมก็เลยนี่ไงตายห่าแล้วตำรวจเจาะปุ๊บก็เลยเป็นข่าวแล้วข่าวทั้งหลายก็ออกมาจากตำรวจทั้งนั้นนะฮะออกมาจากตำรวจทั้งนั้น
เสร็จแล้วก็ตีความก็กลายเป็นข่าวลือไปหาตัวคชาชาติกันเป็นเรื่องนะไอ้สามปอนั่งนิ่งอึ้งอยู่เป็นอาทิตย์อ่ะสุดท้ายวันที่7ทุกอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันครับคือมีตำอยู่ดีๆเอาตอนเช้าไอ้วินไทยยังแถลงอยู่เลยไม่เกี่ยวกองทัพไม่เกี่ยวเนี่ยแถลงเหมือนบิ๊กโดเมื่อกี้ทุกอย่างดำเนินการตามขั้นตอนตามปกติท่องมาเลย พูดอย่างไอ้พี่โดเมื่อกี้เลยนะตามนั้นเลยมีกรรมกรมีกรรมการทุกอย่างกูไม่ได้ถามกู ไม่ได้ถามตรงเด้กูถามมีหัวคิวเปล่าตอบกูตรงๆได้ไหมว่าคำเนี้ยคำถามที่มันงงมากเหรอมีหัวคิวไหม yes or no มันยากตรงไหนอะจะต้องนะอ้าวสุดท้ายตอนเช้าวินไทยก็บอกนะไม่เกี่ยวข้องตกบ่ายเท่านั้นแหละครับปรากฏว่ากรมน.ส่งคนไปแจ้งความคชาชาติครับสองคดีซ้อนคชาชาติกับหยองสองคดีเลยแต่รู้สึกพันเอกคชาชาตินี่จะเป็นคนที่ไปจับคุณโอ๊คพันธองแท้ตอนช่วงรัฐประหารใหม่ๆหรือเปล่าใช่ก็นั่นไงผมบอกแล้วผลงานเขาเพียบผลงานเพียบก็ฝ่ายนั้นแหละร่วมกันปล้นชาติมาด้วยกันนั่นแหละนะความดีความชอบสุดท้ายส่งไปสองคนฟ้องคดีครับหมอหยองอ้าวคุณคิดดูวันที่7เหมือนกันตอนบ่ายแล้วไอ้หยองก็ตายวันที่7เหมือนกันฮะแปลกไหมเป็นอาทิตย์เรื่องประชาชาติเป็นอาทิตย์มึงไม่แจ้งฮะนะฮะสุดท้ายก็คือผมมองเก็บรูปนี้ก็คือว่าเอาไงกันดีว่าพวกเราชิบหายกันใหญ่แล้วเนี่ยไอ้นั่นไอ้นั่นก็หนีไปต่างประเทศเอามึงหนีกันไปก่อนมึงหนีกันไปก่อนนี่ไม่ใช่คนเดียวนะที่หายสาบสูญเนี่ยมันมีอีกหลายคนโดยเฉพาะพลตรีเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้มีเขาบอกไม่มีหมายจับไม่มีอะไรแล้วมึงหนีทำไมวะเนี่ยครับไอ้พลตรีที่หายสาบสูญลาราชการไปเนี่ยพลตรีสุชาติพรหมใหม่เนี่ยมันลาราชการไปตั้งเนี่ยหายไปเลยเนี่ยครับมึงสติดีไหมเหมือนคล้ายนี่เลยฮะคล้ายประวุฒิถาวรสิริเลยจำได้ไหมเรื่องใบอ้าวสุดท้ายทั้งหมดเกิดขึ้นวันเดียวกันไอ้หยองก็ตายวันที่7นั่นแหละครับนะครับเพราะนั้นคืออะไรสรุปเรื่องมันบานแล้วพวกเราจะแก้กันยังไงดีสงสัยเราต้องตัดในบอกว่าทหารไม่โกงฮะในบอกว่าทหารไม่โกงเข้ามาปราบคอร์รัปชันอมโบสถ์สามหลังมาพูดผมก็ไม่เชื่อตัวแดกเลยแหละบอกให้แล้วแดกเถื่อนๆด้วยพวกเนี้ยแดกไม่มีศิลปะค่ะแดกแบบโจรป่านึกออกมั้ยตะกะตะกาเออเป็นอย่างอื่นเนี่ยเค้ายังมีศิลปะค่ะไอ้พวกนี้ไม่รู้กฎหมายแดกกันเถื่อนๆนี่แหละเอ้าทีนี้ก็คือว่าทั้งหมดเกิดขึ้นเวลาเดียวกันเพราะนั้นคชาชาติก็เกิดขึ้นคืออะไรฮะก็คือว่าส่งตัวไปต่างประเทศนะฮะแล้วก็คชาชาติก็จะแจ้งความทุกอย่างโยนให้คชาชาติเพราะนั้นผมต้องบอกคชาชาติกลับมาไม่ได้ต้องเสียสละตัวเองเสร็จแล้วอีกคนนึงต้องไปคือไอ้หยองสุดท้ายอุดมเดชก็ต้องออกมาจบเห็นไหมแต่ในคดีนี้รู้สึกว่าหมอหยองจะเสียสละที่สุดเลยคือตายอยู่คนเดียวมันโดนบังคับเสียสละมันไม่รู้ตัวด้วยนะเพราะมันถึงอยู่ไม่ได้อยู่ได้ยังไงฮะเพราะเอกสารเหล่านี้นะไอ้ที่เจอในคอมตำรวจนะมันต้องมีคำให้การของหยองนะฮะว่าเป็นของตัวเองนะมันถึงจะขึ้นศาลได้ครบสมถ้วนนะครับแล้วถ้าไอ้หยองตายสักคนเนี่ยไอ้หลักฐานตรงเนี้ยมันก็มีน้ำหนักน้อยลงเยอะครับนะครับโอเคครับเดี๋ยวเอาไปว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในเบรกสุดท้ายครับทำไมล่ะไม่คิดก่อนทำทำแล้วมานั่งเสียใจก่อนทำแล้วไม่คิดทำไมว่าพวกมันพวกกูพวกใครก็พวกของใครไม่คิดก่อนทำถ้ามึงช่วยเหลือพวกกูปักพวกเพื่อนกูก็คงจะช่วยพวกมึงถ้ากูรักกับพวกมึงเพื่อนของพวกมึงก็คงจะรักพวกกูเอาละครับก็กลับเข้ามาสู่รายการก้าวสู่เสรีภาพกันในช่วงสุดท้ายนะครับพี่โด่งครับประเด็นเรื่องของหมอหยองเนี่ยมันจะไปโยงไปผูกแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองยังไงฮะทั้งหมดที่เราพูดมาอ้าวคุณได้ยินฟองสนานครับแล้วก็หมอดูอีกคนหนึ่งเขาดูไหมดูดวงเมืองได้ดูได้อ่านไหมฮะนะฟองสนานเนี่ยเขาบอกว่าจะมีไม่ใช่ฟองสนานหมอดูอีกคนหนึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงเอาชัวร์เลยนะพี่ลองเอาคำพูดกันมาเลยเขาบอกว่าจะมีปฏิวัติซ้อนจะมีปฏิวัติซ้อนภายในธันวานี่หมอดูเขาพูดตามดวงดาวฮะนะฮะก็ไม่ได้พูดเรื่องหมอหยองหรอกนะแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้พี่บอกว่าเงื่อนไขการปฏิวัติ
ครับเงื่อนไขการรัฐประหารเนี่ยมันครบแล้วนะทำไมพี่ดงทุ่งมองอย่างนั้นว่ามันครบเอ้าคุณดูสิปกติเขารับประหารมีเงื่อนไขอะไรบ้างฮะมีอะไรบ้างเวลาเขารับประหารก็ความขัดแย้งเอ้าไม่ใช่ล้มเป็นล้มสถาบันคอร์รัปชันจำได้ไหมเวลารัฐบาลมันมีสองอันนี้แหละแล้วตอนเนี้ยไอ้หมอหยองอันเดียวเนี่ยนะไม่ต้องรวมอันอื่นทั้งนั้นคอร์รัปชันเต็มเมืองไปหมดใช่ใช่แต่ยังไม่มีเรื่องสถาบันยังไม่มีเรื่องอะไรฮะเป็นภัยต่อสถาบันแต่พูดถึงการแอบอ้างมันก็เป็นภัยต่อสถาบันนะเอาถูกไงครับก็ผมถึงบอกเงื่อนไขมันมาแล้วไงเงื่อนไขมันมาสมมติวันนี้มีใครรัฐประหารนะครับโอ้โหแซ่ซองสรรเสริญทั้งเหลืองทั้งแดงเลยจริงไหมฮะอ้าวเอ้ยแต่มันก็แปลกที่ผบ.ทบ.คณิตคนเนี้ยคนปัจจุบันเนี่ยที่เขาธีรชัยธีรชัยนักวันนี้ที่ออกมามาเล่นเรื่องอุทยานราชพัฒน์นั่นน่ะสินะเพราะผมก็บอกแล้วเคยย้อนได้พูดหลายรอบว่าการมาของธีรชัยเป็นความแตกแยกครั้งสำคัญแล้วก็จุดสำคัญคือตั้งแต่ธีรชัยนั่งเป็นผบ.ทบ.ตุลาคมเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดเลยนะครับรวดเร็วมากนะเนี่ยแค่เดือนกว่าเนี่ยความเสียหายของ3ปอในตอนนี้ชื่อเสียงกระจายไอ้ประวิตรผอมเลยอ่ะทั้งอ้วนๆอยู่เห็นมั้ยครับแสดงว่าไอ้เวลาเราดูโง่เฮงของศัตรูหรือโง่เฮงของแม่ทัพข้าศึกเนี่ยเราดูรู้นะว่าเบื้องหลังมึงกองทัพมึงเนี่ยวุ่นวายขนาดไหนใช่มั้ยดูหน้าก็รู้แล้วไอ้อย่างนี้เนี่ยนอนไม่หลับนะไอ้ประยุทธ์อีกนอนไม่หลับเห็นชัดอ่ะนะครับมันเป็นความกุ้มใจโดยประวิตรเนี่ยกุ้มใจหนักกว่าเพื่อนดูจากสีหน้านี่ภายในตัวเปลี่ยนไปเร็วมากนะไม่กี่อาทิตย์นี่ผอมลงเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นทีนี้ผมโยงถึงเรื่องคำทำนายของโอกาสที่มีรัฐประหารสอนเนี่ยถามว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเงื่อนไขที่ดีที่สุดครับนะครับเคยพูดไปแล้วผมเคยทายว่าตรงเนี้ยไอ้สามปอเนี่ยขึ้นมานั่งแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่เดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนตามสูตรครับตามสูตรพิชัยสงครามนะครับอะไรเลี้ยงกังฉินฆ่ากังฉินครับนะตามหลักการเขาเนี่ยวันนี้ใครโค่นล้มหนึ่งต้องส่งตัวเหี้ยไปก่อนต้องสร้างตัวเหี้ยสร้างตัวระยับนะไอ้กลด่าทั้งประเทศครับนะแล้วเราก็ขึ้นมาปราบถูกไหมครับพอเราขึ้นมาปราบปุ๊บโอ้โหเท่านั้นครับเราจะอยู่ได้ยาวมากถูกไหมฮะก็ต้องไอ้พวกนี้เขาก็รู้อยู่แล้วนะไอ้สามปอเนี่ยใครก็รู้ครับมันเป็นทหารตีก๊อปเป็นทหารรับประทานครับเป็นทหารหาแดกมาตั้งนานแล้วเซ็งลี่ฮ้อนี่เก่งเหลือเกินบุคลิกลบได้ไม่เท่าไหร่นะไอ้เรื่องการค้านี่มึงเก่งจังนะแล้วค้าโง่ๆเลยแต่แม้เอาแดกก็โง่นี่แหละครับแล้วก็เป็นเขาก็รู้อยู่แล้วก็ปล่อยให้นี่มาขึ้นมาขึ้นมาชั่วคราวโดยความขัดแย้งของพวกเขาเองก็มีอยู่คือเคยพูดไปแล้วว่าเรื่องของความขัดแย้งของอมาตย์กับทหารเพราะผลประโยชน์มันไม่ลงตัวกันครับโดยเฉพาะตอนนี้หลายเรื่องภาคใต้เนี่ยคุณสังเกตไหมว่าเมื่อไม่กี่วันนี้เอาอีกแล้วนะระเบิดอีกแล้วนะนะแต่มันระเบิดมาตั้งแต่ตุลาคมหลายคนบอกว่าระเบิดรอมฎอนระเบิดรับออกพรรษาครับมันสม่ำเสมอมากแต่ถ้าว่ามันมีการทำรัฐประหารซ้อนเนี่ยมันจะมีผลดียังไงกับฝ่ายประชาธิปไตยอย่างเราฮะเอาเดี๋ยววิเคราะห์เรื่องรัฐประหารซ้อนให้ซึ้งก่อนนะว่าความขัดแย้งของมันคืออะไรตอนนี้สิ่งที่ผมเห็นนี่ความขัดแย้งของเขามีมากขึ้นเรื่อยๆระหว่างอมาตย์ทหารโดยเฉพาะเรื่องภาคใต้ครับคุณรู้ไหมเรื่องภาคใต้เนี่ยปัญหาของมันก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยงบ 25,000 ล้านเนี่ยลงไปเนี่ยนะฮะภาคใต้คนบริหารงบคือสอบต.ครับซึ่งสอบต.คุณก็รู้อยู่ไอ้เปรมมันส่งคนมานั่งเป็นประธานอยู่ทักษิณที่พังก็ไปยุบสอบต.นั่นแหละครับนะครับจนกระทั่งพลากรสุนทรวัฒน์ก็มันก็ไปให้เป็นองคมนตรีครับนะฮะแล้วก็สอบต.นี่คุมอยู่แต่ตั้งแต่3ปขึ้นมานะครับมีการพยายามแก้ไขกฎหมายครับขณะนี้กำลังจะเอางบ 25,000 ล้านเนี่ยโยกไปให้แม่ทัพภาค4เป็นคนดูแลนะครับแล้วแม่ทัพภาค4คนใหม่ก็เริ่มขึ้นเมื่อเดือนตุลาครับหลังตุลาพอแม่ทัพภาค4ขึ้นใหม่ปั๊บระเบิดภาคใต้ไปฮะตูมตูมตูมมาเรื่อยๆเลยนะฮะนี่คือที่ผมเห็นความเนี่ยและความขัดแย้งแย่งผลประโยชน์แย่งกลุ่มอิทธิพลเนี่ยมันคือ2ฝ่ายมาเฟียใหม่กับมาเฟียเก่ากันทะเลาะกันครับไอ้3ปอนี่คือมาเฟียใหม่นะเป้าหมายคือองคมนตรีเหมือนกันนะครับครับแล้วอีกคนนึงเนี่ยไอ้นี่องคมนตรีเก่านะไอ้กลุ่มนี้ผลประโยชน์ที่มันกินรากเหง้าประเทศไทยมันนมนานวันนี้ทหารขึ้นมาใหม่เปลี่ยนหมดนะครับแม้กระทั่งเรื่องโลกค้ามนุษย์โรฮิงญาเห็นไหมที่มันทะเลาะกันนะครับก็2ฝั่งเหมือนกันครับผลประโยชน์ภาคใต้เนี่ยความขัดแย้งในทุกมิติมันอิ่มเอมพอสมควรแล้วขณะนี้เงื่อนไขของความขัดแย้งนะครับแล้วผมถามว่าไอ้เรื่องเนี่ยหมอหยองเนี่ยมันเกิดด้วยความบังเอิญเหรอคนที่ทำเรื่องนี้นะคือตำรวจคุณ
ตำรวจที่ทำเรื่องนี้แล้วก็เดินหน้าทำอย่างต่อเนื่องเนี่ยครับเดี๋ยวนะผมกำลังจะหาคำความคำทำนายของเดี๋ยวเขาว่ากันมาเอาไว้ว่าเขาทำนายว่าจะมีรัฐประหารซ้อนนะครับแล้วก็บอกไม่เกินธันวานี้ด้วยนะครับคนที่ทำเรื่องนี้คือทิติราชหนองหานพิทักษ์ครับตำรวจคนนี้มีดีอะไรฮะนะครับกล้ายังไงนะไอ้ลือคอมหรือไอ้หยองเนี่ยคนนี้ทั้งนั้นเลยนะแล้วคนที่พูดกับนักข่าวก็คนนี้อีกนะครับแล้วคนนี้แบ็กอัพเขาเป็นใครแต่ผมไม่ชัดเจนนะแต่ผมเดาให้ผมเดาตำรวจเองก็แบ่งเป็นสองฝ่ายตำรวจส่วนหนึ่งก็เป็นตำรวจของไอ้ป้อมมันนะเพราะว่ามันก็ผ่านน้องชายมันนะก็เขาคุมตำรวจแต่ตำรวจส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างจักรทิพย์ที่มานั่งเนี่ยก็ไม่ใช่เต็มตูดเป็นของป้อมนะเพราะมันก็แย่งกันอยู่ตอนนั้นนะในที่สุดมันสลับกลายเป็นว่านี่ไปแล้วจะเอาผบ.ตบ.สุดท้ายผบ.ตบ.ก็ไม่ได้นะก็กลายเป็นคนของไอ้เปรมอีกแล้วคดีมันเกี่ยวข้องกับสถาบันหรือว่าสถาบันเป็นแบ็กอัพของตำรวจคนนี้หรือเปล่าสถาบันก็อยู่ตรงนั้นแหละครับเหนือไหมฮะแล้วตอนนี้ก็เป็นเรื่องของระหว่าง2คนนะโดยอ้างสถาบันล่อกันนะครับคือเหลี่ยมตรงนี้มันเป็นเหลี่ยมคือเราจะเห็นเหลี่ยมพวกนี้มันไม่ได้อยู่ที่ไหนใหม่เลยมันเป็นเรื่องทุกอย่างในนี้มันอยู่ในพิชัยสงครามและอยู่ในเรื่องสามก๊กถ้าคุณดูนะเรื่องสามก๊กวันนี้มันอธิบายพิชัยสงครามโบราณเนี่ยผมเชื่อว่าคนเหล่านี้อ่านหมดแล้วเรื่องเหล่านี้คุณไปดูนะในสามก๊กกษัตริย์หรือสถาบันก็ตั้งไว้อันและไอ้พวกหาเหล่านี้มันก็ลบกันโดยอ้างสถาบันแล้วแย่งอำนาจกันเองถูกไหมครับแล้วเวลาเนี้ยฝั่งนึงกำลังเป็นใหญ่แล้วยิ่งทหารแล้วทหารกับอามาตย์นี่เขาไม่ใช่เพิ่งลบกันนะเขาลบกันถ้าคุณไปดูประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยการลบราฆ่าฟันระหว่างอามาตย์ทหารเกิดขึ้นบ่อยกว่าระหว่างประชาธิปไตยกับอามาตย์หรือทหารกับประชาธิปไตยด้วยซ้ำครับนะครับเราเนี่ยประชาธิปไตยเนี่ยอ่อนแอพวกเปี้ยจนวันนี้ยังยืนกันไม่ติดแต่พวกเขาเนี่ยฟัดกันมาโดยตลอดนะไม่เขาไม่มีทางจะปล่อยให้อำนาจทหารนั้นเข้มแข็งจนเกินไปโดยเฉพาะสามปอนะวันนี้ไม่ต่างอะไรกับถนอมพระพาสนรงค์นะไม่ต่างอะไรกับบิ๊กจอร์ดไอ้สาปี35ครับวันนี้ยิ่งใหญ่มากเกินไปนะครับแล้วก็เขาต้องถอนลงเพราะนั้นตรงนี้เงื่อนไขในหมวกรับประหารซอตอนนี้แล้วเขาก็สร้างเงื่อนไขครับเรื่องหมอหยองเนี่ยเป็นเรื่องที่กระพือความแตกแยกในกองทัพอย่างสูงอย่างสูงนะครับเพราะทหารเนี่ยคุณต้องเชื่อเลยเขาจงรักภักดีนะครับแล้วทหารนี่เขามีธงชัยคือสถาบันนะครับใครผิดจากสถาบันสวยเอาคุณไปดูสามก๊กนะมันมีก๊กไหนนะที่มันประกาศตัวเป็นฮ่องเต้ มันลบๆกันอยู่ดีๆเนี่ยนะฮะก็มีก๊กหนึ่งนะอยู่ดีประกาศตัวเป็นฮ่องเต้ไอ้ก๊กหนึ่งหัวเลาะเลยลุมกระทืบหาเหตุผลในการลุมกระทืบได้แล้วไอ้นี่ก็เหมือนกันครับครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เงื่อนไขตรงนี้แล้วที่สำคัญตอนนี้ผมกำลังสงสัยอีกเรื่องนึงเพราะว่าเมื่อเราดูแค่3ปอนะมันจบแค่นี้มั้ยจริงๆไม่จบแค่นี้ว่ะจริงๆให้มองเลยขึ้นมาอีกเหนือ3ปอมันยังมีอีกเพราะว่าสุชาติพรหมใหม่ขชาชาติบุญดีปรากรมไอ้ปรากรมไม่เกี่ยวนี่ประกาศทหารวังเขานะฮะครับแต่ขชาชาติสุชาติพรหมใหม่เนี่ยเหล่านี้คือสายสุรยุทธจุฬานนท์นะครับฮะหรือว่าองคมนตรีเองก็แตกกันเป็นสามฝ่ายสุรยุทธกับเปรมเพราะอะไรฮะจากเปรมเนี่ยคนที่จะขึ้นใหม่คือสุรยุทธครับถูกไหมฮะแล้วขณะนี้กำลังผัดเปลี่ยนแผ่นดินครับคุณก็รู้ว่าเปรมเนี่ยนโยบายเขาคืออะไรนะฮะเขาก็ชัดเจนเพราะคลิปที่ออกมาของวิกิพีเดียก็ออกมาโจมตีรัชกาลที่10ชัดเจนครับนะครับเขาไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนผ่านโดยปกติแล้วผมถามว่าทหารส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะเอากับเปรมเหรอคุณเป็นข้าราชการเนี่ยครับก็เป็นไปตามปกติดีไหมจริงไหมทำไมกูต้องไปช่วยเปรมทำไมถูกไหมฮะมันเสี่ยงไหมอ่ะถูกไหมฮะเพราะกฎโรงเรียนบาลวันนี้ก็บอกอยู่แล้วกันใครจะเป็นรัชกาลที่สิบแต่ไอคนนี้มันคิดล้มลาบลังเนี่ยคนเนี้ยปั่นป่วนมาโดยตลอดแต่ว่าตัวของพลเอกเปรมเขาก็ต้องการที่จะเป็นผู้สำเร็จราชการแทนอยู่แล้วก็นี่ไงฮะแล้วรัฐธรรมนูญก็ออกแบบมาเพื่อที่จะเอื้อให้พลเอกเปรมเป็นผู้สำเร็จราชการแทนเห็นไหมครับนี่ไงก็แสดงว่าพลเอกสุยุทธก็ต้องการที่จะขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทนอุ้ยนั่นน่ะก็นั่นน่ะสิครับแต่ว่าวันนี้พลเอกเปรมก็บารมีก็ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วไม่เหมือนนะไม่เหมือนแล้ววันนี้นะเพราะว่าปั๊กเปรมเขาหลุดไปตั้งนานแล้วพักหลุดตอนนี้ก็เลยตีลอยฮะตัวเองไม่มีอำนาจต้องอ้างชาวบ้านก็หมดพักมันหลุดตอนนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้สุรยุทธเองก็ทำไมกูต้องเชื่อเปรมเลยครับถูกไหมฮะวันนี้ปัญหามันคือตรงนี้แต่อย่าลืมว่าไอ้คนนี้มนุษย์ที่ชื่อเปรมเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะครับคนละศึกมันเนี่ย
การลบของเปรมคุณเคยดูเลยเปรมเคยใช้ปืนยิงใครไหมฮะแต่สามารถฆ่าคนได้เท่าไหร่ครับถูกไหมตายมาหมดแล้วไอ้พวกนักลบทั้งหลายเสร็จไอ้แก่นี่หมดนะฮะนับท้วนไหมที่ตายหาไอ้ที่แก่นี่โดยที่ไอ้แก่นี่ไม่เคยโอ้ทหารออกมาเลยครับไม่เคยเอารถถังมารับประหารไม่เคยจะทำตรงนั้นเลยครับเพียงแต่ใช้กลยุทธ์ในพิชัยสงครามน้อยชนะเขาเล่นเก่งมากนะครับมันสงครามมันชนะกันได้หมดนะครับนะครับแม้ก็แข็งแรงมากก็ส่งอะไรฮะเตียวผู้หญิงไงชื่อเตียวเซียนใช่ไหมสมัยส่งมาส่งเตียวเซียนก็พังผู้หญิงคนเดียวเนี่ยเหมือนกันลักษณะเดียวกันอย่างนี้ที่เราใช้นักวันนี้ผบ.ทบ.คนปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะวิเคราะห์ว่าเขาเป็นคนของสุรยุทธ์จุฬานนท์เลยได้หรือเปล่าผมเพราะว่าคนคนนี้มันอยู่นั่งระหว่างทั้งสองฝ่าย มันนั่งมันเป็นบุรพาพยัคฆ์ด้วย ชีวิตในทางราชการเติบโตมาก็ประวิตรก็สนับสนุนก็มาจากร้อยยี่สิบเอ็ดทหารเสือราชินีครับแต่ขณะเดียวกันทหารเสือราชินีก็ขึ้นกับเปรมอยู่ส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่ตอนนี้พระราชินีก็หมดสภาพมันไม่เกี่ยวนะฮะก็เป็นทหารเสือราชินีคือกลุ่มนี้ก็เขาจะเป็นสายบังคับบัญชาซึ่งเหล่านี้ก็อย่าลืมบุรพาพยัคฆ์เมื่อก่อนก็กับเปรมครับถูกไหมฮะแต่มีคนเดียวที่รู้สึกจะไม่ค่อยเกี่ยวกับเปรมเท่าไหร่คือประวิตรนะครับซึ่งเขาก็มาของเขาแล้วเขาก็ตั้งตัวเป็นหลักวันนี้นะครับก็มันขัดแย้งกันตั้งแต่แต่งตั้งผบ.ทบ.แล้วถ้าคุณสังเกตข่าวตามมาดีๆเนี่ยมันเรื่องจำได้ไหมผบ.ทบ.ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนสุดท้ายนาทีสุดท้ายนะฮะปีชามาและธีรชัยแสงพรวดนะคือแต่เดิมเนี่ยเป็นธีรชัยปูมาตลอดแม้กระทั่งสื่อมวลชนก็ฟันธงธีรชัยแต่เป็นธีรชัยได้ยังไงระหว่างผมเนี่ยยังไงอำมาตย์หรือเผด็จการเนี่ยเขาต้องเลือกเขาเรียกว่าความจงรักภักดีก่อนฝีมือธีรชัยเป็นทหารนักรบเป็นฝีมือดีแต่ปีชาเทียบไม่ได้เลยแต่ธีรชัยไม่อาจจะเทียบความจงรักภักดีของปีชาได้เลยครับเพราะปีชาคือเลือดเนื้อถูกไหมฮะผมบอกสามปอเนี่ยถ้ามันจะให้ใครนั่งมันต้องให้ปีชานั่งและถ้าปีชานั่งผบ.ทบ.มันมั่นคงมากเลยนะครับแล้วสุดท้ายเกมเปลี่ยนผบ.ทบ.เนี่ยมันเกิดความสนุกสนานขึ้นมากในเวลานั้นมีการเขาเรียกว่าแลกตำแหน่งไอ้สองฝ่ายนี่มันลบกันก็จริงแต่มันคุยกันนะนะมันก็คุยกันมันก็ข้างหน้าก็ยิ้มข้างหลังก็ซ่อนมีดนะเล่นเหลี่ยมเปลี่ยนเกมกระดานหมากรุกการเมืองกันไปแลกตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจครับนะฮะก็บอกจะเอาธีรชัยขึ้นนะก็ขอแลกตำแหน่งธีรชัยกับปีชาให้ผู้บัญชาการตำรวจให้เป็นจักรทิพย์ซะนะไอ้ทางนี้ก็โอเคอ้าวก็เอาปีชาขึ้นอ้าวเรียบร้อยปีชาขึ้นกำลังจะส่งไปถวายให้ลงพระบรมพิธีปรากฏว่าไอ้คนนั่งอยู่ตรงบันไดอ่ะคือใครอ่ะรับองค์การขึ้นไปให้เซ็นเนี่ยคนที่นั่งบันไดคือไอ้เปมมันตกลงเสร็จสับแล้วไอ้นี่มันพลิกครับก็บอกไม่รู้ยื่นหรือไม่ยื่นก็ไม่รู้ครับนะแต่มันรายงานว่าไงก็ไม่รู้แต่มันติดตรงบันไดนั่นแหละสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนปรีชามาเป็นธีรชัยครับแล้วคุณเป็นธีรชัยอ่ะวันนึงในคุณจงรักภักดีกับป้อมมากป้อมตกล้ำตกไหลบอกเฮ้ยคุณจะเป็นผบ.ทบ.แน่นอนคุณเป็นแน่นอนถึงกับธีรชัยนี่ไปนัดแนะน้องๆนะว่าคนนั้นคนนี้จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่งตั้งมึงเครือข่ายนัดแนะแล้วนะเคยนัดแนะเรียบร้อยตั้งจนต้องเรียกผบ.ทบ.น้อยตอนนั้นโด่งเป็นนะเป็นผบ.ทบ.อยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ตบประวิตรก็ตบหลังตบไหลตบหลังตบไหลเพื่อบอกอีกฝ่ายนึงว่าจะเอาคนนี้เป็นไม่เอาปีชาหลอกให้เขาตายใจเพื่อให้เขาจะได้เขาจะก็บอกให้จักรทิพย์ใช่ไหมฮะก็บอกไอ้คนนี้เป็นเสร็จเพื่อจะเอาตำรวจครับเอาตำรวจแต่สุดท้ายตำรวจเขาไม่ให้เอาไม่ให้กูก็พลิกเป็นปีชาครับเห็นไหมเขาก็ขอเอาตอนแรกเนี่ยธีรชัยเนี่ยจะตบหลังแหละเอายกให้คุณพอตำรวจขอแล้วกันครับนะตำรวจนี่ก็เอาน้องไปนั่งอยู่แล้วเนี่ยประวิตรนะฝากของน้องนี่ไปสร้างบารมีไว้เต็มแล้วครับกะว่าตำรวจตอนนั้นมีข่าวเรื่องของการปฏิรูปตำรวจใช่ไหมมันเป็นการกดดันตำรวจเป็นการเรียกพวกนะก็เรียกกวนน้ำให้ขุนเรียกพวกในช่วงเวลานั้นอ่ะเกิดขึ้นในกรมตำรวจเยอะแยะทีนี้อ้าวกรมตำรวจไม่ให้ไอ้ป้อมก็คิดว่าฉลาดงั้นพลิกถ้ากรมตำรวจให้พี่ก็แล้วกันแต่พอจริงๆทัพบกขอเป็นปีชาก็แล้วกันไอ้เปรมก็พยักหน้ากึ๊กโอเคก็ได้จับทิพไปมานี่ปุ๊บปีชาจะขึ้นเอ้าเปรมบอกแล้วเสร็จแล้วธีรชัยอ่ะรู้สึกยังไงคุณเป็นธีรชัยคุณรู้สึกไงถูกไหมฮะแล้วอยู่ๆเอ้าคนที่ผลักดันกูนั่งตำแหน่งผบ.ทบ.ปรากฏไอ้บิ๊กโด่งเข้าไปในสภากลาโหมนะฮะแทนที่จะเสนอชื่อธีรชัยทั้งที่ป้อมตบหลังตบไหล่ป้อมก็แกล้งป่วยเห็นชัดเจนแกล้งป่วยแล้วให้ไอ้โด่งเข้าวันนั้นน่ะป่วยของไอ้ป้อมเนี่ยมันมีประชุม2 อย่างหนึ่งประชุมครม.สองประชุมสภากลาโหมสภากลาโหมเป็นคนตัดสินเรื่องของผบ.ทบ.และไอ้ป้อมก็ป่วย
เพื่ออะไรฮะเพื่อเปิดให้ไอ้โด่งเข้าและป้อมบอกไม่รู้เรื่องครับไอ้โด่งเข้าปั๊บไอ้โด่งเสนอชื่อปีชาแทนที่บัญชีธีรชัยป้อมก็ไม่ผิดคำพูดกับธีรชัยอืมๆบอกเอ้าไอ้เหี้ยโด่งทำไมไอ้ธีรชัยถึงโกรธโด่งชิบหายไงฮะนะฮะไอ้โด่งทำมึงทำอย่างนี้แต่ทำไมก็รู้กันน่ะอืมถูกไหมแล้วธีรชัยมีหรือจะมองกันหมากกระดานตื้นๆนี่ไม่ออกว่ามึงก็รู้กันไอ้เหี้ยมึงจะเอาปีชาขึ้นมึงจะหักหลังอ้าวฮะสุดท้ายพอปีชาได้ขึ้นไปอ้าวโดนหักอีกรอบอืมนะครับติดไอ้เปรมครับธีรชัยก็ต้องกลับมาเป็นอืมแล้วทีนี้พอกลับมาเป็นผู้ว่าธีรชัยรู้สึกยังไงกับสามปอครับครับเป็นคุณรู้สึกไงอืมถูกไหมฮะผู้ใหญ่แบบนี้นับถือได้ไหมฮะไอ้เวรงั้นกูเข้าฝั่งนี้ดีกว่าจบบอกเลยถูกไหมฮะอย่างนั้นก็แสดงว่าการที่พลเอกธีรชัยขึ้นมานั่งในตำแหน่งผบ.ทบ.เนี่ยตามที่พี่ดวงวิเคราะห์เนี่ยก็คือพลเอกธีรชัยเนี่ยก็น่าจะเป็นสายของทางพลเอกเปรมเพราะว่าพลเอกเปรมไม่เห็นด้วยกับการที่เอาพลเอกปีชาขึ้นมานั่งเป็นผบ.ทบ.ว่างั้นเถอะถูกครับอืมแล้วทิติราชหนองหานพิทักษ์เนี่ยสอบสวนกลางนะครับเมื่อก่อนใครนั่งอืมจำได้ไหมครับนะเมื่อก่อนใครนั่งแล้วโดน112ไปทั้งยวงอ่ะอืมก็พลิกมาเป็นคนนี้ทิติราชหนองหานพิทักษ์แล้วตอนนี้เป็นคนเนี้ยกำลังลื้อคดีหยองแบบไม่กลัวดินไม่กลัวฟ้าเลยครับไม่กลัวใครทั้งนั้นก็จริงก็ทำงานสนองสถาบันนะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็สถาบันก็จะโอเคนี่ไงเขาก็ทำงานสนองสถาบันแต่คนที่เน่าคือไอ้สามปอวันนี้ถูกลอยแพนะครับแล้วขณะนี้ตีลอยด้วยผบ.ทบ.ไม่ได้อยู่กับตัวเองอีกคุมไม่ได้แล้วคุณว่าเงื่อนไขรัฐบาลมันครบยังครับถูกไหมฮะแล้วขณะนี้เน่าแล้วก็แสดงว่าสามปอตอนนี้ก็ขัดแย้งกันกับทางพลเอกเปรมมันขัดตั้งนานแล้วนะครับไอ้เรื่องศึกสามก๊กเราพูดมาแล้วมีก๊กทักษิณก๊กอำมาตย์ก๊กครับจริงผมบอก4ก๊กด้วยนะผมพยายามจะเชียร์ก๊กประชาชนเนี่ยมันจะมีนะทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมีการทำรัฐประหารซ้อนเกิดขึ้นเนี่ยทีนี้ที่เราถามค้างกันไว้ก็คือมันจะมีผลดียังไงกับฝ่ายประชาธิปไตยอย่างเราบ้างครับคือมันจะมีผลดีหรือไม่ดีก็ต้องปล่อยมันเป็นไปครับเพราะมันเป็นกระบวนการครับนะครับมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นแบบนี้มันก็ต้องเป็นแบบนี้หนองเนี่ยมันจะแตกมันก็ต้องแตกให้สุดครับนะครับแต่ถ้าไอ้สามปอเป็นอยู่อย่างเงี้ยมันแตกไม่สุดในที่สุดมันก็จะไปสู่กระบวนการเลือกตั้งแล้วเราก็จะอมฝีอมหนองกันอีกกี่ปีก็ไม่รู้นะครับแต่วันนี้ไอ้ปอไปนะครับผมพูดถึง3ก๊กครับนะครับเมื่อกี้พูดแค่2ก๊กคุณลืมก๊กอีกก๊กนึงไปก๊กทักษิณเนี่ยก๊กทักษิณก๊กพรรคเพื่อไทยอ่ะแต่ว่าทั้ง2ก๊กเค้าก็ลุมทักษิณอยู่ฝ่ายเดียวนะแต่ว่าตอนนี้ก็เขารู้สึกว่ามันจะตีกันแต่ก่อนนี้เขาสามัคคีกันลุงทักษิณผมก็บอกว่าศัตรูที่แท้จริงตอนนี้มันลบกันเพียงแต่เอาทักษิณมาเป็นเครื่องมือทิ่มอีกฝ่ายนึงนะเป็นเกมกระดานหมากรุกเท่านั้นเองแต่ทักษิณเนี่ยไม่เคยออกรบนะครับกองทัพทักษิณยังนั่งนิ่งอยู่เลยครับเพราะอะไรฮะเพราะคนที่เป็นวันนี้คือ3ปอซึ่งเป็นคนที่คุยได้และไม่ใช่คู่ขัดแย้งตัวจริงครับเพราะฉะนั้นทักษิณก็เลยนั่งรอเลือกตั้งครับทีนี้คุณนึกออกยังถือว่าไอ้อำมาตย์เนี่ยนะมันโค่นทหารขึ้นได้แล้วมันขึ้นนั่งครับจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้อืมคุณว่ามันจะทำยังไงฮะคดียิ่งลักษณ์จะเป็นยังไงพรรคเพื่อไทยจะเป็นยังไงฮะแต่ว่าตอนนี้คดียิ่งลักษณ์ก็ไม่ค่อยจะแต่ก็ยังเดินอยู่เรื่องจำนำข้าวแต่ก็ยังไม่ถึงกับขั้นติดจรวดนะก็มันเดินอยู่ตามเกมกระดานการเมืองนะไอ้3ปอเนี่ยมันก็ไม่อยากลบกับคนเสื้อแดงหรอกครับมันขึ้นมาหาแดกพูดง่ายๆเพราะนั้นประนีประนอมไปวันนี้มันอยากจะเลือกตั้งจะตายเนี่ยครับอำมาตย์ไม่ให้มันเลือกเห็นไหมก็ส่งไอ้อะไรอ่ะบวรศักดิ์ครับมาล่างรัฐธรรมนูญแบบนั้นอ่ะมันจะผ่านได้ไงครับเห็นไหมมันหาเรื่องนั่นก็ดอกนึงแล้วนะมึงรอดมาได้นะฮะมึงพลิกล็อกให้ล่มรัฐธรรมนูญซะถ้ามึงโง่ปล่อยถึงประชามติมึงพังครับเหมือนกันน่ะแต่นี่มันพลิกล็อกวันนั้นได้ละล่มประชา มันก็รอดไปก๊อกนึงครับนะแล้วซึ่งรอบใหม่เนี่ยมันหาคนมีชัยมามันก็ไม่ใช่แล้วคนก็หาไม่ได้มั้ยสมมุติคนที่ร่างกฎหมายก็คนของอำมาตย์ทั้งนั้นน่ะครับส่งมาฆ่ามึงแล้วแล้ววันนี้อีกคนนึงที่มึงต้องระวังให้ดีคือไอ้วิษณุเครืองามครับมึงไว้ใจมันได้ยังไงประยุทธ์ไว้ใจได้ไงประวิตรไอ้วิษณุเนี่ยมันคนสงขลาครับนะครับคนที่ได้ดิบได้ดีจากจังหวัดสงขลาไม่มีทางแล้วครับที่จะไม่ผ่านไอ้เปรมเพราะฉะนั้นวันนี้มันนั่งมันทำประโยชน์ให้มึงไหมชงเรื่องจำนำข้าวมึงเดินไปสิเนี่ย
ยึดทรัพย์จำนำข้าวมึงยึดสิจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเอามึงยึดสิประชาชนออกนะเออเขาโยนระเบิดให้มึงทั้งนั้นมึงไม่เคยออกเลยหรือว่าไอ้โง่มึงมองไม่ออกไงเนี่ยเออหรือมึงจะรอดธันวามึงจะรอดไหมคดียิ่งลักษณ์อ่ะมึงไปชงเรื่องที่เคยพูดไปแล้วว่าเรื่องนี้มันไม่ถูกต้องทำกฎหมายครับไม่มีความชอบธรรมใดๆเลยแล้วคุณเห็นยิ่งลักษณ์ไหมเดินไปฮะอุบลคนเป็นหมื่นมันยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นคุณนึกสภาพออกใช่ไหมว่ายิ่งรักบอกอะไรเพราะนั้นคุณเป็นต้นเขานะคือทักษิณวันนี้เขาอยู่ของเขาครับนะคุณก็อยู่ของเขาเขาก็ตามเกมแต่ถ้ามึงกระถึงก็ประหักประหารให้สิ้นแผ่นดินกันอยู่เนี่ยเขาก็ต้องสู้แต่มันก็มีข่าวว่ามีการเปลี่ยนตัวของอัยการสูงสุดก็คือมีการแต่งตั้งอัยการสูงสุดขึ้นมาใหม่แล้วก็นโยบายสำคัญก็คือเร่งติดตามตัวของคุณทักษิณเนี่ยเอากลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยนี่คือเป็นนโยบายหลักเลยมันพูดอย่างนั้นแหละครับมันพูดทุกคนอ่ะขึ้นมามันก็พูดทุกคนนะฮะมันพูดทุกคนแหละงานเนี้ยนะครับเฮ้ยไม่ใช่เปลี่ยนอัยการสูงสุดคุณต้องดูไปถึงเรื่องของการกฎหมายฉบับใหม่ที่มีชายมาล่างนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยทหารมันก็พยายามจะแทรกแซงนะเรื่องของตุลาการตุลาการเนี่ยเป็นอำนาจอยู่ในมืออมาตย์เต็มๆอยู่แล้วคุณก็รู้อยู่เนี่ยอาวุธสำคัญเขาถืออยู่ครับทหารวันนี้ไม่ได้ของเขาแล้วเนี่ยทหารครึ่งหนึ่งนะตุลาการก็ถืออยู่เต็มๆแล้วใช้อำนาจตัวนี้ทำลายคนอื่นๆครับแม้กระทั่งไอ้ประยุทธ์อะไรต่างๆเนี่ยก็โดนเรื่องของการสังหารประชาชนนะมีคดีติดตัวอยู่ทั้งนั้นแหละล่าสุดก็ไปปลดถอดยศทักษิณนี่ก็หมิ่นครับนะอยู่ที่เขาจะเอาเมื่อไหร่ตุลาการอยู่ในมือเนี่ยอันตรายมากเพราะนั้นการร่างนูญฉบับที่แล้วเนี่ยฉบับบวรศักดิ์เนี่ยทหารเองพยายามจะเอาคนของตัวเองเข้าไปแทรกในสภาตุลาการจนตั้งตุลาการออกมาประท้วงล่าสุดนี่มันกำลังจะยุบองค์กรอิสระกำลังจะยุบเรื่องศาลรัฐธรรมนูญนะครับไม่ให้เป็นองค์กรอิสระให้ขึ้นอยู่กับราชการก็เท่ากับว่าอยู่ภายใต้อำนาจประยุทธ์เห็นไหมฮะมันพยายามเห็นไหมสามปอเองก็พยายามสลายอำนาจอำมาตย์เหมือนกันนะครับเดียวกันก็จรัญภักดีธนากรเพิ่งออกมาพูดไงรัฐธรรมนูญ50ดีที่สุดเอาดีที่สุดเลยก็ให้มึงเลอะเกินนะ มึงมีอำนาจชิบหายเลยรัฐธรรมนูญ50นะใช่ไหมฮะเพิ่งมาพูดเออนะรัฐธรรมนูญดีที่สุดมึงก็บอกว่าไอ้สามปอมึงฉีกรัฐธรรมนูญทำไมใช่ไหมครับถูกไหมเนี่ยเนี่ยคุณเห็นความขัดแย้งตรงนี้อยู่มันกินเหลี่ยมกินคมกันอยู่ทุกวันนี้นะครับโอเคพี่โด่งมองยังไงครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้กฎหมายมาตรา112ในประเทศไทยในวันนี้ผมบอกว่า112เนี่ยผมบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องของเสรีภาพของการพูดในระบบผมมันเป็นคนที่สนับสนุนประชาธิปไตยครับเพราะนั้นหลักการประชาธิปไตยอย่างนึงคือเราต้องพูดได้นะพูดได้ทุกเรื่องพูดในคนเราต้องมีเสรีภาพในการคิดในการพูดนะจริงๆ112เนี่ยเราก็มีกฎหมายหมิ่นนะหมิ่นหมิ่นประมาทซึ่งโทษเองก็ไม่ได้หนักไม่ได้เบาเลยนะหมิ่นประมาทเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็หนักอยู่พอสมควรนะติดคุกนะนะเป็นกฎหมายอาญาเหมือนกันนะครับในกรณีหมิ่นประมาทที่มันไม่เหมาะสมนะครับผมเชื่อว่าการวิจารณ์น่าจะทำได้ครับแต่การด่ากันนะครับหรือการใส่ร้ายป้ายสีครับไม่เหมาะไม่ควรนะครับในเรื่อง112เนี่ยนะประเด็นหนึ่งเนี่ยผมเคยบอกว่าไม่ต้องมายกเลิกหรอกครับนะครับเพราะว่าผมรู้ว่าแตะประเด็นนี้เนี่ยเราจะเป็นจุดอ่อนให้เขาโจมตีครับผมก็เชื่อว่านิติราษฎร์เองที่พูดเรื่อง112เนี่ยด้วยเจตนาดีไม่ได้เจตนาจะไปล้มล้างสถาบันอะไรเพียงแต่ว่าอยากจะให้จริงๆเป็นผลดีสถาบันด้วยนะครับแม้กระทั่งในหลวงเองก็ยังพูดถึงเรื่องของสถาบันเนี่ยต้องวิจารณ์ได้ในหลวงยังพูดอยู่ตรงนั้นนะฮะแต่นี้ไอ้คนที่มันไม่ยอมไม่วิจารณ์เนี่ยมันคือคนใช้112โหนสถาบันไปทำร้ายศัตรูครับนะครับนั่นคือประเด็นที่เขาอยากจะให้มันเป็นแต่ว่าในขณะเดียวกันพอคนมาพูดถึงตรงนี้ไอ้คนที่ออกมาโจมตีตรงนี้ก็ได้แก่ไอ้ก๊กทั้งหลายที่ผมพูดถึงนี่แหละครับนะครับมันก็อยากให้อยู่เพื่อเอาตัวนี้ไปทำร้ายศัตรูพอมาพูดตรงนี้ปั๊บมันก็เอาเลยเพราะผมบอกแล้วว่าเหมือน3ก๊กอ่ะคุณอยู่ดีคุณประกาศเหมือนกับว่าไปยุ่งกับฮ่องเต้เนี่ยนะก๊กทั้งหลายก็จะประนามคุณว่าคุณล้มฮ่องเต้แล้วก็จะลุมกระทืบคุณ มันหลักการมันเป็นอย่างนี้เพราะบอกว่า112บอกอย่าไปแตะครับอย่าไปยุ่งเลยผมยังเคยแนะนำผมไม่รู้นี่ลาดฟังไหมนะในเหลี่ยมคมที่แหลมคมกว่านี้นะคือพอบอกแตะ112อธิบายยากครับคนจำนวนหนึ่งเลยเขาจะบอกคนประเทศไทยจำนวนหนึ่งบางทีเขาไม่ค่อยอ่านข่าวนะคุณอย่าลืมนะคนประเทศไทยจำนวนมากเลยนะนิยมดูละคร3ทุ่มมากกว่าสนใจเรื่องข่าวบ้านเมืองครับสนใจกฎหมายไม่จำนวนมากเลยแล้วคนเหล่านี้นะเขามีความคิดเรื่องสถาบันครับดารารุ่นผมที่ออกมาประท้วงกับสุเทพเนี่ยเขาไม่ใช่พวกอะไรนะที่เขาออกมาเนี่ยเพราะมีคนไปบอกเขาว่าเสื้อแดงล้มสถาบันเขาก็ออกมาเขาออกมาเพราะ
มีคนเข้าใจว่าเนี่ยมาเขายังพูดเลยใช่ไหมเขายังคิดว่าที่ออกมาเนี่ยจริงๆไอ้สุเทพมันหลอกออกมาเนี่ยมาทำเพื่อเขาคิดอย่างนั้นนะครับเขายังคิดอย่างนั้นนะที่เขาออกมาเยอะๆถูกไหมทีนี้ตรงนี้เป็นคนจำนวนมากเมื่อไหร่ก็ตามคุณไปแตะที่มันเกี่ยวกับสามัญปั๊บคนเหล่านี้จะหันมาเป็นศัตรูกับคุณทันทีมันอธิบายยากนะผมแนะนำอย่างนี้ว่าถ้าเราจะทำเรื่องนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องทำก่อนคือผมว่าเราอย่าไปพูดเรื่องหนึ่งเราไม่บอกไม่ต้องแก้หรอกหนึ่งถึงสองผมอยากแก้เรื่องใหญ่กว่านั้นอีกอะเรื่องอำนาจตุลาการไม่เป็นของประชาชนเนี่ยครับถูกไหมถ้าพูดเรื่องนี้นะผมบอกเสื้อขาวเสื้อเหลืองเสื้ออะไรมันเห็นด้วยหมดเลยนะเพราะเรื่องจริงถูกไหมเมื่อเราเป็นประชาธิปไตย3ประเด็นต้องเป็นอำนาจของเราหมดแต่นี่อำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติเป็นของเราเราเลือกตั้งแล้วตุลาการนะครับไอ้เปรมตั้งใช่ไหมเลือกตั้งให้หมดเลยครับนะครับกฎหมายแล้วมันเหมือนดาบคมมันไม่สำคัญหรอกคมหรือทื่อไม่สำคัญหรอกครับมันสำคัญคนถือถ้าคนถือเป็นของเรา112มันก็ฟันไอหยองนี่ไงครับเห็นไหมเข้าใจไหมคุณไม่ต้องพูดเดี๋ยวคนจะขอยกเลิกกับพวกเขาเองแหละครับเพราะเขาเองเป็นคนหัวสถาบันไม่ต้องไปบอกเลิก112บอกให้เปลี่ยนตุลาการเป็นของประชาชนครับเท่านั้นแหละครับไอ้พวกนี้ลือเห็นไหมไอหยองเนี่ยครับรักจงรักภักดีน่าดูสุดท้ายมันไหมแต่อย่างเรื่องของหมอหยงเนี่ยมันก็สมควรที่จะบังคับใช้กฎหมายมาตรา112เพราะว่ามันเป็นการแอบอ้างเพื่อที่จะแสวงหาผลประโยชน์จากสถาบันมันก็สมควรอยู่ละมันชัดเจนสมควรถูกไหมสมควรแต่การแสดงเสรีภาพทางความคิดของประชาชนเนี่ยก็พูดถึงว่าก็ไม่ควรที่จะไปจำกัดเสรีภาพของประชาชนมากเกินไปนักแต่ถ้าเกิดว่าก็ต้องแยกกันว่าระหว่างการดูหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายถ้าเกิดว่าใครที่เข้าข่ายอย่างนั้นเนี่ยก็ควรที่จะดำเนินคดีก็ว่ากันไปตามกฎหมายแต่สำหรับใครที่วิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตใครที่คุยกันในทางวิชาการหรืออะไรต่างๆก็ไม่ควรที่จะบังคับใช้กฎหมายเพื่อที่จะเอาผิดเขาตรงนั้นเอาใครเป็นคนจำแนกผมถามคุณที่คุณบอกให้จำแนกใช่ไหมครับใครเป็นคนจำแนกศาลไม่ใช่หรืออ้าวครับทีนี้ปัญหาคือศาลน่ะมันไม่ได้เป็นคนของประชาชนไงครับมันก็เลยเป็นเครื่องมือให้ใครต่อใครมาฟันประชาชนบางคนที่ไม่สมควรอย่างอากงอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะไปฟันเขาไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองนี่ไงแต่ถ้าศาลเป็นของประชาชนเขาก็จำแนก112อยู่เหมือนเดิมครับวิจารณ์ไม่เป็นไรก็ยกฟ้องกันไปประกันได้ครับถูกไหมถ้าศาลเป็นของประชาชนครับอ้าวนะฮะหรือไม่ในที่สุดคุณอาจจะบอกว่าให้เหมือนเมืองนอกเขาก็แล้วแต่ครับแต่ว่าประเด็นแรกในเวแตะ112เลยแก้ไม่สำเร็จหรอกครับเพราะมันจะมีแรงต่อต้านนะครับและจะถูกอีกฝ่ายนึงใช้เป็นเครื่องมือนะครับทีนี้มันมีเรื่องของการเลือกตั้งที่พม่าเนี่ยนะฮะก็ต้องแสดงความยินดีกับคุณองซานซูจีด้วยนะครับก็เป็นเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเนี่ยนะครับที่การเลือกตั้งที่พม่าที่พักไอ้ประยุทธ์นี่ก็โนเบลนะโนเบลอะไรฮะสาขาเผด็จการ ที่พม่านี่พัก LNDP เนี่ยชนะพัก USPD เนี่ยนะครับก็ชนะขาดนะครับก็ต้องแสดงความยินดีด้วยแล้วก็การเลือกตั้งของเขาก็ไม่มีใครที่มาประท้วงขัดขวางการเลือกตั้งชัดดาวกรุงในปีดอไม่มีเหมือนอย่างเมืองไทยก็ผ่านไปได้ด้วยดีคุณอย่าไปเน็ตคปปสเขามากทุกวันนี้เขาไม่รู้จะเอาหน้าไปมุดไหนแล้ว คุณรู้ไหมทุกวันนี้คนในคุณเห็นไหมเขาเงียบกิมครับไม่กล้าพูดแล้วสุเทพหายเลยนะเอาสุเทพหายที่ไหนยังอยู่มันจัดงานเลี้ยงระดมทุนอยู่เนี่ยเรานั่งเรือเจ้าพระยา 3,000 บาทเก้าอี้นึงครับโต๊ะนึงเท่าไหร่ 3,000 บาท10คน 30,000 มันระดมทุนเพื่ออะไรนี่คือคำถามครับครับต้องถามแล้วว่าสุเทพระดมทุนเพื่ออะไร อยู่มันไม่ใช่เพื่อรวยมันรวยมากแล้วไอ้ห่าเนี่ยนะมันแดกไปเยอะแล้วครับมันระดมทุนเพื่ออะไรครับในขณะที่สถานการณ์เป็นแบบนี้อยู่ดูดีนะเมื่อกี้หมอมีรัฐประหารซ้อนนะครับสุเทพระดมทุนเพื่ออะไรอันนี้น่าสนใจน่าสนใจนะครับการเมืองก็กำลังเข้มข้นนะผมว่าตอนนี้ก็เข้มข้นบนเรือนั้นจะมีนายทุนใหญ่ๆเข้าไปนั่งคุยกันนะครับเนี่ยแหละครับใครจะรู้ทำไมต้องล่องเรือครับต้องรู้นะบนเรือเป็นความลับครับเวลาล่องเรือมึงคุยอะไรกันได้หมดระดมทุนล้มประยุทธ์หรือเปล่าไม่รู้ครับผมบังเอิญว่าแหมฟองสนานก็ทายมาพอดีนะฮะเอาละครับวันนี้ก็น่าจะถึงเวลาช่วงสุดท้ายของรายการ90เดี๋ยวนิดนึงไอ้ฟองสนานเนี่ยมันไม่ใช่ฝ่ายเรานะหรอมันฝ่ายเขาด้วยมันเป็นกปปสนะมันรู้อะไรดีมาเปล่าเนี่ยทำนายแม่นเหลือเกินก็ขนาดหมอดูอีทียังทำนายว่าอภิสิทธิ์จะได้นั่งนายกตอนปี60ผม
มึงเอาถ่ายรูปหมอดู ET มาให้กูดูที่ถ่ายคู่กันน่ะที่มึงบอกไปพม่าแล้วไปเจอหมอดู ET ไอ้พวกนี้ไม่มีตังค์ไปหรอกครับแต่ผมไม่เข้าใจว่าคุณว่าหมอดู ET ดูกี่ตังค์ครั้งนึงอ่ะอืมไม่ใช่หมื่นนะเท่าไหร่อ่ะโอ้โหเป็นหลายตังค์นะฮะหลายตังค์ไอ้หน้าอย่างนี้เหรอมันจะไปจ่ายแล้วมันจะได้พบเหรอครับแต่ผมไม่เข้าใจมันเป็นกลยุทธ์คือตอนนี้ทําไม่เข้าใจแล้วคือผมไม่เข้าใจว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นนายกอยากจะเป็นรัฐบาลเนี่ยทําไมไม่ถามประชาชนไปถามหมอดูทําไมอ้าวมันกำลังแตกกันในพรรคประชาธิปัตย์เวลานี้มันไม่ใช่แค่ทหารนะไอ้สุเทพก็กำลังก่อวอร์ดพรรคประชาธิปัตย์มันก็เหมือนกันตอนนี้อะไรฮะไอ้น้ำยามันเริ่มหมดเริ่มพวกอภิสิทธิ์ก็ไอ้กวนอภิสิทธิ์ก็มาไม่แดกก็ฟัดกันเองเห็นไหมไอ้ที่ไปบอกว่าอภิสิทธิ์จะหมอดูอีทีเนี่ยจะได้เป็นอภิสิทธิ์จะได้เป็นนายกเนี่ยมันไม่ได้บอกใครมันบอกคนในพรรคเพื่อจะได้รวบรวมสสเข้ามาอยู่อภิสิทธิ์เข้าใจไหมแล้วแผนแม่งตื้นๆบอกทุยแผนเหี้ยๆนี่มึงเก่งจังเลยนะหมอดูเออมึงถ่ายมาหน่อยดิมึงไปดูอีทีมึงต้องถ่ายคู่มาดิรูปถ่ายแหมทุเรศนะครับโอเคครับวันนี้ก็น่าจะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการก้าวสู่เสรีภาพนะครับก็สามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้นะครับทุกๆสัปดาห์นะครับก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงก็พอทำไฟล์เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปลงใน YouTube สามารถที่จะติดตามได้ทั้งใน YouTube แล้วก็ Mediafire นะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักพักนึงก็เดี๋ยวจะไปเปิดโฟลแชร์แล้วก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงฮะสบู่ดร.ดีนี่เห็นมิสเตอร์ดีมิสเตอร์ดีเอ้ามิสเตอร์ดีอันนี้ให้พี่ดมคุยดีกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรานี่โฆษณาช่วงโฆษณาช่วงโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ล่ำลาพี่น้องท่านผู้ฟังกันไปนะครับสวัสดีครับครับผมมึงเธอหางพวกมึงแล้วมึง